ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปได้วยกัน วันนี้นะครับกลับมาพบกับช่วงเดิมของเราที่เป็นช่วงที่หลายคนก็ชอบนะครับก็จะมีชนคนกลุ่มหนึ่งที่ติดตามฟังอย่างต่อนเนื่องนะครับแต่ก็จะมีคนในกลุ่มหนึ่งที่จะหายไปเลยนะครับก็กพยายามจะทําต่อไปนะครับถึงแม้ว่ายอดยอดการฟังในช่วงนี้อาจจะดรอปลงไปหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ได้ประโยชน์นะครับหมายถึงว่าก็อยากจะ ส่งมอบความรู้ด้านการลงทุนให้กับคนฟังจริงๆนั่นแหละนะครับยังไงก็จะทําต่อไปนะครับเท่าที่ยังไหวเนาะก่อนอื่นนะครับก็ขออนุญาตราชาสัมพันธ์สั้นๆนะครับว่าหนังสือมนุษย์ซึมเศร้ากับเรื่องเล่าสีขาวดําของผมนะครับตอนนี้ได้วางจําหน่ายในรูปแบบอีบุ๊กเรียบร้อยแล้วนะครับในช่องทางจําหน่ายทาง m ม b Market นะครับ MEB นะครับเมก็เป็นเครือเดียวของ COL นะครับก็คือเครือเดียวของ B2S นั่นแหละนะครับ วิธีการเข้าไปซื้อนะครับก็ทำได้ง่ายมากๆนะครับก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน m ม p หรือว่าเว็บไซต์ของ m ม p Market นะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่ามนุษย์ซึมเศร้าราคาถ้าซื้อผ่าน Android หรือว่าเว็บไซต์เนี่ยจะ250บาทนะครับเท่ากับราคาปกในขณะที่ถ้าเป็นส่วนของ ซื้อผ่าน iOS นะครับก็จะแพงขึ้นมาหน่อยเพราะว่าตัว Apple เนี่ยเขาจะเรียกเก็บส่วนต่างเยอะกว่านะครับจะเป็น279ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับยังไงก็ซื้อผ่านเว็บก็จะประหยัดกว่านะครับโดยราคาเบื้องต้นเนี่ยจะเท่ากับหน้าปกก็หลายคนก็ถามมาเยอะว่าเฮ้ยทำไมหนังสือไม่ค่อยมีโปรโมชั่นเลยก็ขอออกตัวไว้ก่อนว่านี่เป็นเล่มแรกนะครับก็อาจจะยังไม่ได้ไม่ได้มีทุนไม่ได้มีอะไรเยอะเท่าไหร่นะครับก็อาจจะต้องทำทำไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเล่มต่อ,ตอไปเดี๋ยวเรามาหาวิธีการกันนะครับมา ก็สำหรับหล,หลายๆคนที่ติดตามนะครับแล้วก็อยากจะอ่านแบบอ e ีบุกก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะขอเข้าเรื่องวันนี้นะครับก็คือพูดถึงเรื่องการวิเคราะห์อุตสาหกรรมโดยการใช้ไฟฟอร์เซสโมเดลนะครับไฟฟอร์เซสโมเดลเนี่ยถือว่าเป็นไอเดียที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในกลุ่มของนักลงทุนนะครับเพราะว่า เวลาไปเรียนที่ไหนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงเรื่องนี้แหละนะครับ Five Forces Model ซึ่งตัวผมเองก็บายไอเดียนี้นะหมายถึงว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นคอนเซปที่ค่อนข้างมีประโยชน์แล้วก็เห็นภาพค่อนข้างจะครบครันนะครับโดย Five Forces Model นะครับคิดโดย Michael E Porter นะครับซึ่งเป็นนัก กลยุทธ์ที่เก่งติดอันดับโลกนะครับเก่งมากๆนะครับก็คิดโมเดลนี้ขึ้นมาแล้วก็แพร่กระจายใช้ไปโดยทั่วโลกนะครับก็ยังไงก็ตามถ้าใครอยากอ่านเวอร์ชันเต็มนะครับอยากจะอ่านแบบละเอียดนะครับแนะนำหนังสือที่ชื่อว่าเอ่อเข้าใจ m i c h a e l ีพอ r ์เนะครับหรือ u n d e r s t a n d i n g Michael ิลอ r พอนะครับก็จะเป็นหนังสือที่สรุปเนื้อหาไฟฟอร์ซ Mo โมเแล้วก็คอนเซปต์ต่างๆที่ m i e. เคิลอีพอร์เตในเขียนนะครับจริงๆเนี่ยไมเคิ Michael E. อีพอร์เตอร์เนี่ยเคยเขียนหนังส มีแปลไทยมาแต่ตอนนี้หายไปจากตลาดแล้วนะครับค่ารวมหมดสัญญาไปแล้วเล่มเก่าๆเ,เนี่ยก็หายากมากนะครับแล้วก็คนที่เคยอ่านเนี่ยก็เล่าให้ผมฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวคนอื่นที่เขียนถึงไอเคิลอีพอ์เตอร์เนี่ยกับเข้าใจได้ง่ายกว่านะครับเหมือนว่าเขาเหมือนมามาเขียนในยุคหลังที่ภาพมันชัดขึ้นมากแล้วนะครับตัวมาเคิลอีพอ์เตอร์เนี่ยเขาเขียนตั้งแต่ต้นๆน,นะครับบางทีการเล่าหรือการบรรยายบางอย่างก็อาจจะยังไม่ได้ชัดไม่ได้คอนเซปต์เป๊ะมากอะไรเงี้ยนะครับก็ แนะนำหนังสือที่ชื่อว่าเข้าใจ Michael E. p o r t e r นะครับ Understanding Michael E. Porter เนี่ยก็มีคอนเซปต์เรื่อง Five Forces Model ได้อย่างครบถ้วนนะครับส่วนใครที่อาจจะไม่อยากไปหาฟังหรือว่าย,ยังไม่อยากไปหาซื้ออ่านหรือว่าอยากจะลองฟังคอนเซปต์ก่อนว่ามันเกี่ยวกับอะไรก่อนจะไปต่อยอดนะครับก็สามารถฟัง podcast EP นี้ได้นะครับซึ่งก็ต้องอธิบายก่อนว่า podcast EP นี้เนี่ยก็จะมีการเสริมเนื้อหาหลายๆอย่างที่ เป็นไฟฟอสที่เหมาะกับการเป็นนักลงทุนมากกว่านะครับหมายถึงว่าก,ก็อาจจะเสริมเรื่องตัวอย่างไปด้วยหรือว่าเสริมเรื่องของการดูงบการเงินไปด้วยนะครับก็คือจะไม่ได้พูดในเชิงกลยุทธ์เชิงบิซนเนสอย่างเดียวที่เหมือนไอ้ไมเคิลอิมพอร์เตอร์จะพูดนะครับวันนี้ก็จะเป็นการประยุกต์มาอีกขั้นหนึ่งซึ่งก็คิดว่าจะได้ประโยชน์นะครับ ไฟฟ์ฟอสเซสโมเดลนะครับก็คือแรงกดดันทั้ง5นะครับที่กดดันธุรกิจหรือกดดันอุตสาหกรรมอยู่เนี่ยอุตสาหกรรมไหนที่แรงกดดันน้อยเนี่ยอุตสาหกรรมนั้นก็จะมีความสามารถในการแข่งขันสูงอัตราการทํากําไรสูงนะครับแต่ถ้าอุตสาหกรรมไหนมีแรงกดดันมากนะครับแล้วก็แล้วก็มีปัจจัย แวดล้อมเข้ามากดดันมากเนยนะครับก็จะทําให้อัตราการทํากําไรต่ำนะครับแล้วก็ดูจะเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับเนื่องจากเป็นเหมือนเรดโอเชียนนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันนะครับแรงกดดันทั้งหามีอยู่ทั้งหมด5อย่างด้วยกันเดี๋ยวจะไล่ไป1นถึงหนะครับอันดับ1น,นะครับก็คือเรื่องของการแข่งขันในอุตสาหกรรมนะครับอันดับที่2คือ แรงกดดันจากซัพพลายเออร์อันดับที่3คือแรงกดดันจากลูกค้านะครับอันที่4ี่คือแรงกดดันจากคู่แข่งรายใหม่อันที่5คือแรงกดดันจากสินค้าทดแทนนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับทีละอันแล้วก็จะชี้คอนเซปต์ที่สําคัญรวมไปถึงชี้คอนเซปต์ถึงการที่จะนําไปใช้ต่อได้นะครับมานะครับ เรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องอันที่หนึ่งนะครับก็คือแรงกดดันในอุตสาหกรรมนะครับก็คือธุรกิจไหนนะครับจะดีหรือไม่ดีจะจะน่าสนใจหรือไม่น่าสนใจนะครับประเด็นแรกที่เราไปดูกันเนี่ยก็คือเรื่องของความร้อนแรงของการแข่งขันในอุตสาหกรรมนะครับหมายถึงว่าในอุตสาหกรรมนั้นๆเนี่ยมีคู่แข่งเยอะมากแค่ไหนมีผู้เล่นเยอะมากแค่ไหนนะครับคอนเซปที่ผมชอบหยิบมาจับนะครับก็คือเป็นเรื่องของตลาดและการแข่งขันนะครับ ตลาดในเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะหมายถึงตลาดการตกลงซื้อขายสินค้าและบริการนะครับโดยไม่ได้หมายถึงสถานที่เนาะมันพูดถึงการตกลงซื้อขายนะครับซึ่งตลาดในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับหรือว่า perfectly competitive market นะครับแล้วก็อันที่2คือตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์คือ imperfectly competitive market นะครับก็ว่ากันว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยนะครับจริงๆก็ไม่ได้มี ไม่ไม่ได้มีจริงในโลกนี้นะครับแต่ก็จริงๆแล้วตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยก็เป็นแค่อ m มเมจินนะครับเป็นภาพอดีตผมอธิบายก่อนว่าการตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยคืออะไรนะครับเงื่อนไขในการแบ่งตลาดเป็นประเภทต่างๆเนี่ยขึ้นอยู่กับ1นะครับจำนวนของผู้ผลิตหรือผู้ขาย2คือความยากง่ายในการหาสินค้าอื่นมาทดแทน3คือความยากง่ายในการเข้าออกตลาดของผู้ขายหรือผู้ผลิตนะครับถ้าตลาดไหนเนี่ยมีจํานวนของผู้ผลิตหรือผู้ขายมากๆนะครับแล้วก็มี มีการเข้าออกที่เสรีนะครับมีสินค้าทดแทนได้ง่ายมากนะครับหมายถึงว่ามันไม่มีแบรนดิ้งไม่มีลักษณะสําคัญที่ต้องมาซื้อที่นี่เท่านั้นนะครับสินค้านั้นนะครับก็จะกลายเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับก็คือสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นตลาดน้ำมันนะครับตลาดน้ํามันเนี่ยสมมติว่าเราบอกว่าวันนี้เนี่ยเรามีการขายน้ํามันดิบนะครับน้ามันดิบเนี่ยก็มีผู้ผลิตและผู้ขายอยู่ค่อนข้างจะ กว้างนะครับทั่วโลกนะครับแล้วก็ใครที่สามารถผลิตน้ํามันได้นะครับก็เข้ามาสามารถเข้ามาร่วมอยู่ในตลาดนี้ได้ก็คือเข้ามาซื้อมาขายได้โดยเสรีนะครับแล้วก็สินค้าเนี่ยมีลักษณะเป็น homogeneous product นะครับคือไม่ว่าจะซื้อน้ํามันดิบที่ไหนนะครับคุณลักษณะของมันก็ไม่ต่างกันนะครับมันก็คือน้ํามันเหมือนกันนะครับหรือตัวอย่างหนึ่งก็คือทองคํานะครับหมายถึงว่าโอเคสินค้ามันมีความเป็น homogeneous มากนะครับแล้วก็ เหมือนกันหมดนะครับก็ใครจะซื้อจะขายก็ได้มีลักษณะที่เป็นเสรีมากๆนะครับกลุ่มเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์นะครับก็คือสินค้าที่ไม่ได้มีการทดแทนหรือว่าเอาไหมครับไม่ไม่ได้มีการแบรนดิ้งหรือว่าไม่ได้มีการสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญนะครับจนทําให้ซื้อที่ไหนก็ค่าเท่ากันนะครับขายที่ไหนก็ค่าเท่ากันทําให้สินค้ากลุ่มเหล่านี้นะครับมีราคากลางขึ้นมานะครับหมายถึงว่า คุณจะซื้อน้ำมันดิบที่ไหนอ่ะคุณก็ต้องอ้างอิงก,กับราคาน้ํามันดิบของโลกนะครับเพราะว่ามันเป็นราคากลางที่ทุกคนสามารถซื้อขายเหมือนกันเช่นถ้าเราจะไปขายแพงๆกว่าราคาตลาดโลกเนี่ยก็จะเกิดคําถามว่าอา้าวแล้วทาไมคนต้องไปซื้อกับคุณล่ะเขาก็ไปซื้อเจ้าอื่นก็ได้เพราะว่ามันเป็นโฮโมจินเนสโปรดักต์คือสินค้าที่เหมือนกันทุกประการเหมือนกันถ้าคุณจะขายถ้าคุณจะซื้อถูกๆคนก็จะถามว่าอะไรไ่ต้องขายให้คุณด้วยละ่ะเนเมื่อมีลูกค้าจํานวนมากที่รอซื้อในราคาที่มันเป็นราคาตลาดโลกนะครับดังนั้นเนี่ยลักษณะของ ลักษณะของตัว สินค้าเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่ก็คือพวกรพันธ์แต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าจริงๆแล้วการแข่งขันสมบูรณ์นะมันไม mm ่ม hmm ีในโลกนี้หรอกนะครับ in ที่มันจะสมบูรณ์มากๆนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างน้ํามันอย่างเงี้ยนะครับก็มีเรื่องของการรวมตัวของผู้ผลิตหรือผู้ขายนะครับจึงท <im> ําให้สามารถแทรกแซงตลาดได้ควบคุมราคาตลาดได้นะครับหรือทองคำเนี่ยก็มีเรื่องประเด็นว่าจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นสินค้าที่หาง่ายขนาดนั้นนะครับก็ต้องมีเหมืองมีอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นปัจจัยการผลิตก็จะส่งผลต่อราคาด้วยนะครับรวมไปถึงพวกสินค้้าาาสสมมุตติินนนคคพวกรัั่งๆะบ เช่นยกตัวอย่างให้ง่ายที่สุดเลยอย่างสมมุติว่าเราไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับจังหวัดท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเราจะเห็นเป็น ร้านเรียงกันยาวๆนะครับแล้วก็ขายของฝากทุกที่เหมือนกันหมดเช่นไปที่หนึ่งจะขายสมมติผมยกตัวอย่างเป็นปลาหมึกแดดเดียวแล้วกัน20-30บล้านขายปลาหมึกแดดเดียวเหมือนกันหมดเลยนะครับจริงๆเนี่ยลักษณะของมันเนี่ยมีลักษณะคล้ายตลาดแข่งขันสมบูรณ์มากเพราะว่าร้านไหนก็ขายเท่ากันหมดนะครับรสชาติก็ไม่ได้แตกต่างกันคือส่วนใหญ่นะครับร้านขายของฝากพวกนี้ก็รับมาจากผู้ผลิตเจ้าเดียวกันนั่นแหละแล้วมาตั้งแผงขายเฉยๆนะครับ ถามว่าเฮ้ยแล้วทำไมมันไม่เป็น perfectly competitive market ล่ะใช่ไหมทำไมมันถึงทำไมถึงเรียกว่ามันมันก็ไม่ได้สมบูรณ์อยู่ดีเพราะว่าสินค้าก็เหมือนกันหมดร,รับมาจากเจ้าเดียวกันหมดขายเหมือนกันหมดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สามารถ d i f f e r e n t i a t e ได้ในระดับเล็กน้อยนะครับหมายถึงว่าตัวของผู้ขายเองยกตัวอย่างเช่นอ่ะที่จอดรถอย่างเงี้ยน,นะครับถ้าเราไปจอดตรงหน้าร้านเขาเนี่ยก็มีโอกาสสูงที่เราต,ต้องซื้อกับเขาใช่ไหมคือเราไม่สามารถไปเดินเลือกร้านอื่นได้เพราะว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องธรรมเนียมความเกรงใจนะครับรวมไปถึง จด้อย่างอย่างเช่นหน้าตาพ่อค้าแม่ค้าไงครับร้านไหนที่เราไปเราไปแล้วพ่อค้าแม่ค้าหน้าตาดีผิดปกติเนี่ยหมือว่าหล่อมากหรือสวยมากเราอาจจะซื้อกับเขาก็ได้นะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าโอ้โหเห็นแล้วสบายตาจังหรือร้านไหนพูดดีบริการดีนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็น perfectly ขนาดนั้นหมายถึงว่าเราจิตใจที่เราจะซื้อเนี่ยระหว่างเทียบระหว่างร้านค้าที่แบบ ปากรายมากๆกับคนที่เราดูแลเราดีเนี่ยมันก็ไม่ได้ perfectly competitive คือสุดแม้ว่าตัวสินค้ามันแทบจะไม่แตกต่างกันเลยเนี่ยแต่ลักษณะบริการหรือการอย่างอื่นที่เป็นองค์ประกอบของธุรกิจเนี่ยมันกลับแตกต่างกันได้เล็กน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นถึงขั้น perfectly นะครับมันก็อาจจะเป็นแบบเกือบๆจะ perfectly competitive market เท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยในเชิงเศรษฐศาสตร์จริงๆเนี่ยเราหาแทบไม่ได้เลยที่จะมีตลาดการแข่งขันสมบูรณ์นะครับ อ่ะอันนี้ก็ผ่านไปนะครับต่อไปก็จะพูดถึงอันที่2ก็คือตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์หรือ imperfectly competitive market นะครับอาจจะพูดเร็วๆนะครับก็จะแบ่งเป็น3ตัวก็คือตลาดการผูกขาด monopoly ตลาดผู้ขายน้อยรายโอลิโกโพลีแล้วก็ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดก็คือโมโนโพลิสติกคอมเพลติชันนะครับสิ่งที่เราเจอนะครับที่ชัดที่สุดหมายถึงว่ายกตัวอย่างคือถ้าฝั่งซ้ายสุดมาเป็นเพอร์เฟกต์ลี่คอมเพลติทีฟมาเก็ตนะครับฝั่งขวาสุดก็จะกลายเป็นโมโนโพลีหรือการผูกขาดนะครับอะไรที่ได้รับสัมปทานหรือได้รับมอบหมายให้ทำได้แต่เพียงผู้เดียวในตลาดนั้นๆน,น,นะครับตลาดนั้นๆก็จะเป็นโมโนโพลีนะครับยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจการจัดเก็บภาษีบุคคลธรรมดาในประเทศไทยนะครับก็จะถูกผูกขาดโดยคนเดียวนะครับก็คือกรมสรรพากรถูกไหมนะครับเพราะาได้รับหน้าที่จากรัฐเพียงคนเดียวแบบนี้ก็จะเป็นตลาดการผูกขาดซึ่งถามว่าในชีวิตจริงมีไหมก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเรื่องของรัฐบาลเป็นหลักถ้าเป็นธุรกิจที่เป็นเอกชนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นผูกขาดร0อขนาดนั้นนะครับก็จะมี เป็นเหมือนว่าจริงๆก็จะมีรายเล็กรายน้อยบ้างนะครับรวมไปถึงบางทีก็ไม่ได้ผูกขาจากกฎหมายแหละแต่เป็นการผูกขาจากสภาพตลาดมากกว่าเช่นตลาดนี้อาจจะทําธุรกิจเป็นธุรกิจซันเซ็ตอย่างเงี้ยไม่มีใครอยากทาด้วยนะครับก็คนที่เหลืออยู่ก็เลยเหมือนอยู่เหลืออยู่คนเดียวทําอยู่คนเดียวเพราะว่าตลาดมันไม่ได้มีคุณภาพพอที่จะเข้าไปแข่งขันนะครับหรือว่าบางแห่งเนี่ยมันก็มีเรื่องของ Effi c i e n ท์มาร์เก็หรือขนาดตลาดที่มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อในเรื่องของ ดูรีเวลคอมเพลตชิฟแอดเวนเชที่จะเป็นตอนต่อๆไปนะครับยกตัวอย่างเช่นในเกาะสมุยเนี่ยเราก็จะทราบกันดีว่าเกาะสมุยเนี่ยจะมีสนามบินเพียงแห่งเดียวนะครับก็คือสนามบินสมุยที่อยู่ในเครือของ กองทุนรวมอาสังหาหรือมาซั์ SPF นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทลูกของ BA นะครับซึ่งถามว่ามันเป็นตลาดการผูกขาดไหมก็ผูกขาดนะในในมุมมองว่ามันมีบิซนเนสเดียวนะนันมีสนามบินอยู่แห่งเดียวอ่ะคือถ้าคุณจะเป็นสนามบินอ่ะในเกาะสมุยก็คือผูกขาดแต่คําถามจริงๆคือมันผูกขาดขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ได้ผูกขาดขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปขอสัมปทานของรัฐเพื่อเพื่อเพื่อจะเปิดสนามบินอีกแห่งในเกาะสมุยเนี่ยก็อาจจะทําได้ก็ได้นะครับเพียงแต่มันมีเรื่องของขนาดตลาดที่ มันฟิตอินพอดีกับธุรกิจบบกับเจ้าเดียวกับเอกชนเจ้าเดียวอะไปแข่งขันมันก็เลยไม่สามารถจะแข่งขันให้มีกําไรได้นะครับดังนั้นเนี่ยลักษณะตลาดก็เลยกลายเป็นการเป็นการผูกขาดโดยอ้อมนะครับก็คือเป็นการผูกขาดโดยปัจจัยอื่นที่ไม่ได้มาจากกฎหมายทงางภาครัฐนะครับตลาดผูขาดเนี่ยเห็นไม่บ่อยนะครับหรือว่าอย่าง AOT อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นตลาดผูกขาด กึ่งๆอะนะครับคือเอก็ไม่ได้ถือสัมปทานร้อเของสนามบินในประเทศไทยนะครับโอเคถ้าเราพูดถึงกรุงเทพอย่างเงี้ยก็อาจจะอาจจะเรียกว่าผูกขาดได้นะครับแต่ก็ถ้าเทียบในตลาดน,นี้แล้วนะครับผมว่า AOT เนะี่ยก็เป็นหุ้นที่มีลักษณะเป็นผูกขาดสูงที่สุดแล้วแหละในประเทศไทยนะครับดังน,นั้นก็แต่ก็ไม่ได้ perfectly ร้นอะนะครับก็จะมีเรื่องของการเรื่องของการที่ยังมีบริษัทอื่นนะครับหรือว่าบางอันก็ โอเปอเรโดยภาครัฐเนี่ยมาครอบคุมการทําสนามบินได้นะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของโอลิโกโพลีนะครับหรือผู้ขายน้อยรายนะครับก็ในตลาดใดตลาดหนึ่งเนี่ยที่มีผู้แข่งสัก2-3รายที่ครอบคุมสัดส่วนการตลาดเกิน50%หรือ70%ขึ้นไปนะครับอันนี้มุมมองผมเองเนอะก็จะเรียกว่าโอลิโกโพลีนะครับก็คือตลาดผู้ขายน้อยรายยกตัวอย่างที่ชัดที่สุดก็คือตลาดโทรคมนาคมในประเทศไทยนะครับก็คือพวก True ASDT ตี นะครับสามเจ้าเนี่ยก็รวมนัาจะกินตลาดเกิน80%แล้วนะครับอาจจะมีรายน้อยบ้างเช่นมี Cat VTOT อย่างนี้แต่มันมีส่วนน้อยมากะนะครับก็จะกลายเป็นว่ามันเป็นผู้ขายน้อยรายก็คือ2-3คนเนี่ยกินตลาดสภาพตลาดเกือบหมดเลยนะครับเออตลาด ผู้ขายน้อยรายเนี่ยนะครับก็จะมีกําไรดีถ้าผู้ขายน้อยรายเนี่ยร่วมมือกันหัวกันนะครับหมายถึงว่าร่วมมือกันตั้งราคาให้ได้กําไรกันหมดก็คือตัดตัดสินใจที่จะไม่แข่งขันกันเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็จะทําให้อัตรากําไรสูงยาวต่อเนื่องเลยนะครับเพราะว่า เขาไม่แข่งขันกันอะแต่เขาเลือกที่จะตั้งราคาแพงทั้งคู่เพื่อที่จะทําให้เขาสามารถได้ได้กําไรที่ดีะนะครับซึ่งถ้าอยากจะอ่านตรงนี้เพิ่มเติมหัแนะนําศึกษาเกี่ยวกับทีษตีเกมนะครับก็จะได้เข้าใจเรื่องของการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ขายน้อยรายมากขึ้นนะครับ แต่ในชีวิตจริงถามว่าเกิดขึ้นไหมก็ผมเชื่อว่าบางเรื่องก็คุยกันบางเรื่องก็ไม่คุยกันนะครับหมายถึงว่าในลักษณะการแข่งขันโดยทั่วไปเนี่ยผมว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการแย่งตลาดกันแหละนะครับโดยเฉพาะว่าช่วงแรกที่ตลาดมันเติบโตมากๆนะครับการขยายตลาดมากๆเนี่ยเขาไม่จะเปต้องแข่งกันก็ได้เนอะเพราะว่า มันตลาดมันขยายตัวโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับทุกคนก็กำไรดีหมดนะครับเป็น s i t ิท e ฟซัมเกมเล่นยังไงก็ชนะดังนั้นเขาไม่จำเป็นต้องแข่งกันก็ได้นะครับแต่สภาวะที่ตลาดใกล้จุดสมดุลน,นะครับอย่างตัวอย่างเช่นอย่างธทรคมรนาคมช่วงนี้นะครับเราจะเจอสภาพว่าโอ้โหแบบ คือจํานวนเบอร์ต่อหัวประชากรมันเกิน100%ไปแล้วอะครับดังนั้นเนี่ยเราจะคาดหวังว่าหูจัดการโตระเบิดระเบร์แบบช่วงก่อนๆผมว่ามันยากมากะนะครับดังนั้นเนี่ยการจะหารายได้ใหม่ที่ดีที่สุดก็คือมีลูกค้ารายใหม่แต่ถามว่ามีลูกค้ารายใหม่จะไปโน้มน้าวให้คนมาใช้โทรศัพท์มือถือมันก็เป็นไปแทบไม่ได้แล้วเพราะว่าทุกคนก็มีโทรศัพท์เหมือนกันหมดดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นที่คนจะทําก็คือแย่งลูกค้ากันก็คือมีการโอนเปลี่ยนย้ายเบอร์ย้ายค่ายกันอย่างเงี้ยนะคร เลยเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดขึ้นเพราะว่ามันก็จะทําให้ตัดกําตัดกําไรซึ่งกันและกันดังนั้นโอลิโกโพลีเนี่ยถ้าดิวกันได้นะครับถ้าดิวกันได้กําไรจะดีมากแต่ถ้า ทะเลาะกันเองนะครับหรือต้องแข่งขันกันเองเนี่ยกำไรก็จะแย่มากได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างดูดเดือดเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นเจ้าใหญ่ๆหมดแลวเวลาแข่งกันมันเป็นเหมือนช้างชนช้างอ่ะนะครับมันไม่ได้เป็นแข่งกันเล่นๆนะครับเขาแข่งกันจริงจังนั้นเนี่ยอัตรากําไรก็จะถูกกดดันได้ง่ายนะครับสุดท้ายนะครับก็คือ monopolistic competition หรือการตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดอันเนี้ยเป็นตลาดที่ผมชอบที่สุดในทุกอันเลยเพราะรู้สึกว่าอย่างแข่งขันสมบูรณ์อ่ะมันก็เลทโอเชียนเกินไปอย่างการตลาดผูกขาดเนี่ยมัน แข่งขันน้อยรายผมว่ามันก็มีความแข่งขันกันดุเดือดน,นะครับตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดหรือ monopolistic competition เนี่ยเป,เป็นเป็นสภาพตลาดที่ดีในการลงทุนนะสำหรับผมเพราะว่าเป็นตลาดที่กึ่งจะเสรีเลยใครจะเข้ามาขายก็ได้คือไม่ได้มีการจำกัดอะไรก็ตามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเกิดการ differentiate ในสินค้านะครับเช่นเกิดการสร้างแบรนด i n g เกิดการทำการตลาดที่ส่งผลกระทบจริงๆต่อสินค้านั้นๆนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นธุรกิจประเภท แชมพูยาสระผมอย่างเี้นะครับเราก็จะเห็นว่ายาสระผมในประเทศไทยนะครับมีให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อสุดๆเลยนะครับแต่คําถามก็คือมันเป็นเสรีไหมมันเป็นการตลาด perfectly competitive market ไหมผมก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตัวยาสระผมแต่ละแห่งเนี่ยมันก็มีความแตกต่างเนะบางคนชอบใช้ยี่ห้อนี้ชอบใช้ยี่ห้อนนุนโดยเฉพาะเรื่องของมาร์เก็ตตเนี่ยมันมีผลเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะครับเพราะว่า คนก็จะแบบเฮ้ยอันนี้เคยเห็นนะครับใช้เชื่อใจในแบรนดิงก็ซื้อมาใช้นะครับหรือบางยี่ห้ออาจจะดีมากเลยแต่ต,าาตลาดไม่ดีก็ไม่มีคนซื้อก็เป็นไปได้นะครับแบบนี้เนี่ยสินค้าที่มันมีความดิเฟ e r รนเชียตนะครับถึงแม้ว่าตลาดจะค่อนข้างดูเดือดนี่แต่มันก็มีโอกาสในการสร้างกําไรได้จากการแบรนดิงหรือว่าความ ความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้านั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะครับสรุปอีกครั้งว่าตลาดแข่งขันเนี่ยซ้ายสุดเลยนะครับก็คือ perfectly competitive market ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ขวาสุดเลยเป็นตลาดการผูกขาด monopoly นะครับ monopoly กระเถิบมาหน่อยก็เป็น oligopoly นะครับตลาดผู้ขายน้อยรายส่วน competitive ที่เป็น perfectly market เนี่ยขยบม,มาหน่อยก็จะเป็น monopolistic competition นะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกว่า monopolistic ค่อนข้างกว้างมากนะครับก็คือเป็นตลาดส่วนใหญ่ในในตลาดเศรษฐศาสตร์นั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นตลาดที่เปิดโอกาสให้เราจะลงทุนได้ดีเพราะว่ามันจะเพิ่มมีการเพิ่มมูลค่ามาจากการสร้างแบรนด์ด้วยนะครับก็อาจจะทําให้เกิดกําไรส่วนเพิ่มได้ค่อนข้างดีนะครับ ดังนั้นอันนี้คือแรงกดดันแรกนะครับก็คือสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าอุตสาหกรรมที่ดีเนี่ยควรจะเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันไม่มากนะครับแล้วก็มีสภาพของเขาเรียกว่าการสร้างแบรนด์นะครับหรือการสร้างดิเฟรนเชียร์ในแต่ละสินค้าได้ดีนะครับสินค้ากลุ่มที่ผมไม่ชอบเลยก็คือพวกสินค้าพวกกระพันต่างๆนะครับที่ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถ จะสร้างแบรนด์ได้ยั่งยืนะนะครับยกตัวอย่างเช่นปั๊มน้ำมันอย่างเงี้ยนะครับคือโอเคอะ่ะแต่ละปั๊มก็มีคุณลักษณะที่แตกต่างเฉพาะตัวเนอะแต่ถามถึงขั้นว่าแบบเราจะเลือกเข้าเฉพาะปั๊มใดปั๊มหนึ่ง้ยปอร์เซ็ไหมผมว่าก็ไม่ได้ ก็ไม่ได้ดิเฟรนเชีย์ขนาดนั้นนะครับหรือว่าเราอาจจะชอบปั๊มนี้มากก็จริงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้สามารถขึ้นราคาไปจากราคาตลาดได้ก็ต้องขายในราคาตลาดอยู่ดีนะครับถึงว่าเราจะชอบปั๊มน้ามันนี้มากๆแต่ถ้าเขาขายน้ํามันแพงกว่าที่อื่นอ่ะเราก็อาจจะไม่เข้าอีกต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยการสร้างแบรนด์ของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีประโยชน์ในการในเรื่องของการสร้างผลกําไรแบบมากๆได้นะครับผมก็ชอบจะเป็นพวกโมโนโพลิสติกมากกว่าก็คือมีผู้แข่งในตลาดมากก็จริงแต่มีการสร้างแบรนดิ้งมีการดิเฟรนเชียรนะครับ ข้อที่2นะครับคือผู้แข่งรายใหม่นะครับผู้แข่งรายใหม่ที่จะเข้ามาในธุรกิจเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะกดดันกําไรได้นะครับอย่างที่บอกว่าธุรกิจไหนที่มีคู่แข่งเข้ามาเยอะๆเนี่ยจะทําให้ธุรกิจนั้นนะครับมีความสามารถในการแข่งขันต่ําลงเพราะว่าก็ต้องมีการตัดราคาการแข่งแย่งแข่งขันกันนะครับดังนั้นบางธุรกิจเนี่ยจะเป็นธุรกิจที่เรทโอเชียนมากโดยโดยโดยเนเจอร์นะครับโดยเฉพาะธุรกิจที่มีแนวโน้มที่คนอยากจะทําธุรกิจแบบนี้เป็นพิเศษนะครับยกตัวอย่างธุรกิจที่เป็นสุดยอดของความนิยมก็คือ ร้านอาหารร้านกาแฟเงี้ยนะครับคือไม่ได้เพียงแต่เป็นแบรนด์ใหญ่ๆเท่านั้นที่อยากทำนะครับแบรนด์เล็กๆหรือแม้กระทั่งบุคคลธรรมดาเนี่ยก็มีความอยากทําด้วยนะครับยิ่งคนมีความอยากทํามากนะครับบางทีการเข้ามาเนี่ยก็ทําให้เกิดการแข่งขันได้ง่ายมากเพราะว่าร้านอาหารเปิดใหม่ทุกวันนะครับเราไม่ได้แข่งกันแต่ในเจ้าใหญ่ๆเท่านั้นเราก็ไปแข่งกับเจ้าเล็กๆด้วยเจ้าโลโคอลด้วยนะครับ ก็จะทําให้เกิดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยต่ำลงเพราะว่ามันก็มีเรื่องของจุดเปรียบเทียบนะครับมีการสร้างแบรนด์ที่อาจจะเหนื่อยมากกว่าเพราะว่ามีคู่แข่งเยอะนะครับในขณะที่ถ้าเป็นธุรกิจบางอย่างที่มีคู่โอกาสการเกิดผู้แข่งรายใหม่น้อยมากนะครับยกตัวอย่างเช่นธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยไงซึ่งเราจะทราบได้ดีว่าแทบไม่มีการออกไปอนุญ,ญาตใหม่ๆออกมาเลยนะครับก็จะแข่งกันแต่หน้าเดิมๆเ,เท่านั้นนะครับถึงแม้ว่าในการแข่งขนันในในปัจจัยของ การในขใันในอุตสาหกรรมเนี่ยอาจจะดูดูเดือดก็จริงแต่พอพูดถึงผู้แข่งรายใหม่เนี่ยมันก็ไม่มีปัจจัยตรงนี้เข้ามาซ้ำเติมนะครับก็ทําให้ภาพรวมอ่ะดีขึ้นต่างกับบางธุรกิจที่โอเคการแข่งขันในอุตสาหกรรมก็แย่อยู่แล้วแล้วก็มีผู้แข่งรายใหม่เข้ามาตลอดอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะทําให้แย่เข้าไปอีกก็ได้ดังนั้นเนี่ยธุรกิจไหนก็ตามที่มีคู่แข่งเข้ามาได้ยากนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่ดีสําหรับการทําธุรกิจนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับก็คือเรื่องของคู่ค้าหรือว่าซัพพลายเออร์การจัดหาวัตถุดิบนะครับก็คือธุรกิจไหนที่มีความสามารถในการต่อรองกับซัพพลายเออร์ได้มากนะครับธุรกิจนั้นก็มีความสามารถในการแข่งขันที่สูงนะครับรวมไปถึงอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวผมจะพูดควบคู่กันไปเลยนะครับก็คือความสามารถในการต่อรองกับลูกค้านะครับหรือว่าไบเออร์ธุรกิจไหนมีความสความสามารถในการต่อรองกับลูกค้าได้มากก็จะมีความสามารถในการชนะหรือว่าความสามารถในการตั้งกําไรได้สูงนะครับผมให้หลักง่ายๆนี้เลยนะครับจะดูว่า ธุรกิจไหนนะครับมีความสามารถในการมีความสามารถในการต่อรองกับ ซัพพลายเออร์แล้วก็ไบเออร์หรือเปล่านะครับผมอยากให้ดูที่ขนาดเป็นหลักถ้าธุรกิจมีขนาดใหญ่มากกว่าคู่ค้าหรือว่าธุรกิจมีขนาดใหญ่มากกว่าลูกค้ามากๆเนี่ยสภาพการต่อรองเนี่ยคนที่ใหญ่กว่ามักจะชนะนะครับเพราะว่าเขาจะถือครองทุนถือครองความสามารถในการแข่งขันไว้มากกว่าเช่นสามารถเข้าถึงสินค้าราคาถูกสามารถเข้าถึงการขายระดับมากๆได้นะครับคนที่เป็นคนขายให้หรือว่าคนซื้อเนี่ยก็ต้องยอมเพราะว่าอยากจะได้วอลุม่มหรืออยากจะได้ปัจจัยพิเศษบางอย่างนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราเป็นถ้าเเราเป็นขายวัตถุดิบเหรอสมมติว่าถ้าเราเป็น หัวเว่ยกับซินเนกอย่างเงี้ยนะครับหัวเว่ยกับซินเนกก็อย่างที่เราทราบดีว่าหัวเว่ยเป็นคนขายสินค้านะครับให้ซินเนกเนาะซินเนกก็เป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการของหัวเว่ยนะครับก็จะรู้ว่าเฮ้ยขนาดหัวเว่ยมันใหญ่มากถ้าเรียกกับซินเนกนะครับดังนั้นก็เป็นโอกาสที่ยากมากที่ซินเนกเนี่ยจะไปต่อรองอะไรที่มากเป็นพิเศษจากหัวเว่ยได้นะครับเพราะว่าเป็นไปได้ว่าตัวของหัวเว่ยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องให้ก็ได้เพราะว่าถ้าซินเนกไม่ทําเขาก็หาเจ้าอื่นมาขายแทนได้นะครับดังนั้นเน จะได้ประโยชน์ก็คือหัวโวยก็มีโอกาสจะตั้งราคาได้ตามใจชอบมากกว่าที่ซินเนกจะขอร้องนะครับแต่ถ้ามองในทาง,งตรงกันข้ามนะครับถ้ามองเทียบกันระหว่างสตาร์บั xC ับคนขายเม็ดกาแฟเนี่ยนะครับคนขายเม็ดกาแฟส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าเล็กๆเนอะที่เป็นเหมือน SME เอะไรเงี้ยครับหรือว่าก็เป็นรายก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่สตาร์บั xC ับมีขนาดใหญ่ครับโลกเลยนะครับหรือว่าถ้าเป็นประเทศไทยก็ขับประเทศไทยอยู่ดีนะครับก็อาจจะเป็นประเด็นว่าเฮ้ยคนขายกาแฟก็อาจจะไม่มีความสามารถในการต่อรองได้มากเพราะว่าถ้าคุณขายแพงหรือคุณภาพคุณไม่ดีเนี่ยสตาร์บั xC ัอาจจะ หือที่อื่นก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสูตรสําเร็จว่าเฮ้ยระหว่างคู่ค้ากับบิสซิเนสอ่ะใครจะเป็นคู่ชนะใครจะเป็นผู้แพ้นะครับสุดท้ายแล้วอาจจะเป็นเรื่องของการต่อรองก็ได้นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะครอย่างเงี้ยนะครับ,รบก็จะมีข้อยกเว้นบางอย่างเช่นคู่ค้านะครับผู้ค้าเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องใหญ่กว่าบิสซิเนสก็ได้แต่ถ้าเขาถือครองความสามารถอะไรบางอย่างไว้ก็อาจจะทําให้เขามีความสามารถในการต่อรองที่สูงก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่น ผมให้เวลาคิดหน่อยไหมคู่ค้าประเภทไหนที่เป็นคนตัวเล็กๆนะครับแต่มีความสามารถในการต่อรองกับ Business ได้ดีผมให้เวลาคิดสัก1นาทีแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็ให้ลองคิดดูนะครับระหว่างคิดก็ไปซื้อมนุษย์ซื้อเศร้ากับเรื่องราวสีขรราวดำมาอ่านได้นะครับตอนนี้ก็เข้าร้านหนังสือทั่วไปแล้วนะครับแล้วก็สั่งซื้อออนไลน์ทางหน้าเพจก็ได้นะครับแล้วก็ สั่งทางเมพก็ได้นะครับอต่จเป็นอีบ e ุ๊กนะครับหลายคนบอกเอ๊ะตกลงนี่เปิดให้คิดหรือว่าหรือว่าเปิดจะขายของนะครับก็เปิดให้คิดนะครับเพราะว่าตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ผมชอบมากนะครับอ่ะยังไม่หนึ่งนาทีรอ,อต่อไปนะครับ อนา่น,นาทีแล้วนะครับฉเฉลยนะครับฉเฉลยมีใครท่ายถูกไหมนะครับก็คือหมอกับโรงพยาบาลนะครับความจริงหมอเนะี่ยเป็นเพียงคนตัวเล็กๆคนเดียวเนาะถ้าเทียบขนาดคู่ค้าแล้วเทียบกับโรงพยาบาลไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยมีขนาดไซส์ที่ใหญ่กว่ามากแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วนะครับหมอถือว่าเป็นคู่ค้าหรือซัพพลายเออร์ก็คือคนขายแรงงานนะนะถ้าพูดกันตรงๆนะคนขายแรงงานให้อุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการต่อรองสูงมากนะครับคือธุรกิจบางแห่งอ่ะโรงพยาบาลบางแห่งอ่ะต้องจ้างหมอในราคาที่แพงมาก แล้วก็ต้องซัพพอร์ตหมอทุกอย่างเพราะว่าหมอบางคนมีความสามารถเฉพาะตัวมากๆที่เป็นชื่อเสียงของเขาหรือเป็คนความสามารถที่ไม่สามารถหาได้โดยง่ายนะครับการทําหัตถกรรมบางแบบอ่ะมีหมอเพียงไม่กี่คนในประเทศไทยที่ทําได้อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าชื่อเสียงของหมอบางคนอ่ะขึ้นที่อันดับหนึ่งของประเทศอ่ะนะครับก็จะมีการซื้อตัวการเสนอราคาแย่งตัวกันตลอดเวลานะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ มันก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหใหญ่กว่าแล้วจะชนะตลอดไปนะครับอย่างโรงพยาบาลบางแห่งเนี่ยก็ต้องยอมจ่ายค่าหมอที่แพงมากๆเพราะว่าหมอที่มีความสามารถที่ดีนะครับแล้วก็ทําธุรกิจหรือว่าสร้างชื่อให้ business ได้เนี่ยสำคัญมากสําหรับธุรกิจโรงพยาบาลเพราะว่าธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยถ,ถ้าถ้าลึกลงไปแล้วนะครับคนจํานวนมากติดหมอนะหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วถึงแบบว่าหมอจะย้ายที่อ่ะแต่ ก็จะย้ายตามหมอไปด้วยครับหมายถึงว่าโอเคอ่ะฉันตามคือสมมติหมอย้ายโรงพยาบาลแล้วเคยรักษากับหมอคนนี้ก็จะย้ายไปด้วยสุดท้ายแล้วคนที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยเขาติดคนที่ให้บริการทางการแพทย์มากกว่าเ <c oughs> ช่นรู้สึกว่าหมอคนนี้รักษาดีจังคุยกันถูกคอเข้าใจสภาพแวดล้อมในชีวิตเลย้ยนะครับก็ ลักษณะของโรงพยาบาลก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ชนะทุกอย่างนะครับหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าโรงพยาบาลจะดังแต่ดังแบบลอยๆดังแต่ชื่อโรงพยาบาลแต่เข้าไปรักษากับใครไม่รู้อะไรเงี้ยนะครับในโรคทั่วๆไปนะครับเป็นหวัดท้องเสียก็อาจจะทําได้นะครับคนรู้สึกว่าโรคมันง่ายนะครับเช่นแบบโอ้โรคแค่นี้เองก็รักษากระหมอคนไหนก็ไม่ต่างกันก็อยากจะเข้าโรงพยาบาลดีๆการดูแลดูดีนะครับแต่ถ้าเป็นบางโรคอย่าง,างเช่นแบบเส้นเลือดในสมองตีบมะเร็งอย่างเงี้ยหรือว่าอะไรอีกเนี่ย รคจิตป,ประสาทอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหหาหมอ,อนี่คืออ่านรีวิวหมอกันอย่างละเอียดนะครับแล้วอย่างผมเองอะน,นะสมมติว่ารักษาโรคอย่างเงี้ยนะครับโรคบางอย่างเนี่ยหมอย้ายผมไม่ย้ายผมไม่ซีเรียสนะครับเช่นตาหูคอจมูกเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นแบบไซนัสักเสบเป็นอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ซีเรียสแต่ถ้าหมอบางโรคอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันรุนแรงเงี้ยหมอย้ายผมย้ายนะครับเพราะว่า หมอแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยธุรกิจอย่างนี้ก็ไม่ใช่สู่สาเร็จว่าขนาดใหญ่กว่าแล้วจะชนะอย่างเดียวก็ต้องลงไปดู in case in Business ด้วยว่าจริงความเป็นจริงแล้วมันเป็นอย่างไรนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดก็อาจจะต้องพูดคุยกับคนในอุตสาหกรรมอย่างนี้นก็จ,จะต้องคุยกับทั้งฝั่งหมอแล้วก็ต้องทั้งฝั่งโรงพยาบาลด้วยเพื่อเปรียบเทียบกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะครับต่อไปนะครับก็คือฝั่งของลูกค้านะครับฝั่งของลูกค้า,ก,คาก็ เป็นเหมือนกันนะครับก็คือถ้าขนาดของบิซนเนสหรือขนาดของธุรกิจเนี่ยใหญ่กว่าลูกค้ามากๆโอกาสในการต่อรองเนี่ยก็จะสูงนะครับตรงกันข้ามถ้าบิซนเนสมีขนาดเล็กกว่าลูกค้ามากๆแบบนี้โอกาสการต่อรองก็จะต่ำอ่าหลายคนคงสงสัยว่าเฮ้ยมีด้วยหรอที่ว่าธุรกิจขนาดเล็กกว่าลูกค้า มีอย่างนั้นด้วยหรอนะครับก็ต้องตอบว่าเป็นธุรกิจกลุ่มพวก B2B หรือว่า B2G นะครับคือ Business to Business หรือ Business to Government นะครับธุรกิจกลุ่มนี้เป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งเลยก็คือมีความสามารถในการต่อรองกับลูกค้าค่อนข้างต่ําเพราะว่าตัวของธุรกิจเองเนี่ยนะครับไม่ใช่ธุรกิจที่มีขนาดใหญ่กว่าลูกค้าเยอะๆดังนั้นต้องพึ่งพิงลูกค้าค่อนข้างมากนะครับยกตัวอย่างธุรกิจ B2B เนี่ยตัวอย่างที่ดีที่สุดแล้วก็แนะนําที่สุดก็คือธุรกิจ OEM นะครับหรือธุรกิจการจ้างผลิตนะครับยกตัวอย่าง เช่นถ้าวันนี้นะครับฮอนด้านะครับมาจา้างผู้ประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยให้ประกอบชิ้นส่วนหนึ่งให้ในรถยนต์เนี่ยนะครับถามว่าใครต้องงอใครเนาะหมายถึงว่าเราต้องงฮอนด้าหรือฮอนด้าต้องงอเรานะครับฮอนด้าเอ้ยเราบอกว่าเฮ้ยแบบปีหน้านะครับปีหน้าอย่างเงี้ยนะว่าฮอนด้าบอกว่าเป็นอย่างเงี้ยประจํานะครับ OEM จะชอบลูกค้าเนี่ยจะชอบขอลดราคา อันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติมา,มากๆเช่นโดยทั่วไปจะขอลดปีละ1-3%นะครับซึ่งเราในฐานะบิซิเนสบางทีทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าเครื่องจัรก,ก็ลงมาแล้วลงทุนไปแล้วว่าจะทำสินค้าเฉพาะส่วนส่วนนี้ ถ้าไม่ขายให้ฮอนด้ก็ขายใหใครไม่ได้แล้วเพราะว่ามีแค่ฮอน d a คนเดียวที่ซื้อเลยอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นแรงกดดันที่หนามาว่าธุรกิจจำพวก OEM เนี่ยจำเป็นต้องงองลูกค้าค่อนข้างเยอะคือไม่ไม่ไม่สามารถจะตั้งราคาได้ตามใจชอบอะนะครับแต่ท้งนี้ทางนั้นก็ไม่ใช่ว่า OEM ทุกอย่างจะแพ้ตลอดนะครับ OEM บางอย่างก็อาจจะดีก็ได้นะครับยกตัวอ,อย่างเช่น After you กับ Starbucks อย่างเงี้ยนะครับ After You เนี่ยก็ จะทำ O E M ให้ Starbucks บางอย่างเช่นขนมปังสังขยาเนอะ Shibuya t o a s หรือว่าจะเป็นขนมปังหน้านิ่มอะไรเงี้ยนะครับก็ทําให้นะครับแต่ถามว่า Starbucks จะกด กด AU ว่าโอ้ยต้องลดถูกๆอย่างเงี้ยผมว่าก็เป็นไปได้ยากเหมือนกันเพราะว่าจริงๆ A u ก็มีแบรนด์ที่แข่งแกร่งเป็นของตัวเองแล้วการขายที่หน้า้า Starbucks เนี่ยก็ได้ชื่อแบรนด์ของ AU มาช่วยส่งเสริมด้วยดังนั้นก็ไม่ได้เป็นไปว่าโอ้โหเป็น OEM หรือว่าเป็น B2B แล้วจะต้องแพ้ตลอดนะครับสุดท้ายเราขึ้นอยู่กับลักษณะของอุตสาหกรรมด้วยแต่โดยทั่วๆไปแล้วนะครับโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ย OEM มักจะไม่มีความสามารถในการแข่งขันที่สูงมากนักเนื่องจากประเด็นอย่างที่ผมบอกเนี่ยแหละครับว่าล สามารถในการกดราคาได้มากเราในฐานะคนผลิตก็อาจจะไม่มีทางเลือกมากนักในกรณีแบบนี้นะครับดังนั้นก็เป็นลักษณะโดยเฉพาะของ B2B หรือ B2G B2G ก็เหมือนกันก็คือเรื่องของธุรกิจที่ทำกับภาครัฐนะครับยกตัวอย่างเช่นโรงไฟฟ้าอย่างเงี้ยเราต้องทำ financial projection แล้วก็ไปยื่นซองประมูลนะครับแค่คำว่ายื่นซองประมูลน่ะก็รู้แล้วว่า มันแข่งขันไม่ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่ชนะคือคนที่ยอมได้เงินน้อยสุดซึ่งไม่รู้ว่าได้เงินน้อยสุดนี่คือกําไรหรือเปล่านะนะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่สามารถตั้งราคาว่าฉันจะขายไฟให้เธอเท่านี้เธอต้องซื้อจากฉันอย่างเงี้ยน,นะครับในชีวิตจริงแล้วมันไม่ได้ทําได้แบบนั้นนั่นนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นสภาวะที่เราต้องไปทําความเข้าใจในแต่ละอุตสาหกรรมนะครับยกตัวอ,อย่างฝั่งที่ดีๆบ้างนะครับเช่นถ้าธุรกิจใหญ่มากลูกค้ารายย่อยเนี่ยนะครับ อาจจะต่อรองไม่ได้ยกธุรกิจที่เด็ดโดดเด่นที่สุดในกลุ่มนี้ก็คือธุรกิจก็คือธุรกิจที่เป็นเอ่อโรงพยาบาลเงี้ยนะครับก็ถ้าเป็นโรงพยาบาลเนี่ยก็เราจะเห็นได้ว่าตัวของลูกค้าเนี่ยไม่สามารถจะต่อรองราคาได้มากมายกับคนขายใช่ไหมใช่ไหมเราไม่สามารถจะบอกว่าโอ้โหแบบเฮ้ยคุณ หมอลดราคาหน่อยสิโลกนี้ที่อื่นเขารักษาเท่านี้เองคุณช่วยขายถูกๆหน่อยแบบว่าเฮ้ยมีค่าผ่าตัดมาขอลดสัก20%เอรได้ไหมเหล่งเงี้ยนะครับก็ ถ้าเป็นรายย่อยอน่ยทำไม่ได้นะครับแต่โอเคถ้าเป็นประกันสังคมเป็นธุรกิจประกันอย่างเงี้ยนะครับบริษัทประกันขนาดใหญ่เนี่ยทำได้แต่ถ้าเป็นธุรกิจแบบถ้าเป็นลูกค้ารายย่อยเนี่ยทำไม่ได้นะครับเราก็โอ้ไม่ขอต่อเขาเขาจะรักษาเราดีเพราะว่าเขารักษาแก้งแก้ให้มันผ่านๆไปเราจะตายไหมอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่จะเห็นได้ว่าลูกค้าเนี่ยไม่ได้สามารถแข่งขันหรือว่าต่อรองได้มากนักนะครับเหมือนกับอีกกลุ่มหนึ่งก็เช่นกลุ่มค้าปลีกอย่างเงี้ยนะครับค้าปลีกเนี่ยเราก็จะเห็นว่า ค้าปลีกส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าจะไม่มีความสามารถในการต่อรองเลยนะครับยกตัวอย่างที่ชัดที่สุดอย่างเงี้ยอย่างแมคโครอย่างเงี้ยนะครับแมคโครเนี่ยก็ขายสินค้าเงินสดเนาะซึ่งก็ขายเงินสดอะนะครับก็ขายเงินสดแล้วก็โอเครูดรูดบัตรได้คือแมคโครอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ขายเงินสดอะโดยทั่วๆไปแล้วคือรูดรูดบัตรได้ของซิตี้แบงค์แต่ผมมาไปซื้อของแมคโครก็หลายครั้งนะครับก็จะเจอว่าคนจนํานวนมากก็ถือเงินสดไปอะถึงแม้จะซื้อของเป็นหมื่นหรือหลายหมื่นเนี่ยแต่ก็คือ บัตรซิตี้แบงก์เนี่ยก็ไม่ใช่บัตรที่โอ้โหใครๆก็มีกันในประเทศนี้นะครับมันก็มีความไม่ได้แบบโอเคสส่วนการตลาดก็ไม่ได้เยอะขนาดว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ใครๆก็มีนะครับเราก็ปกติเราเห็นไปตามซื้อของเนียโหซื้อของเป็นหมื่นสองหมื่นต้องรูดบัตรแล้วใช่ไหมแต่พอไปแมคโรเนี่ยก็รูดไม่ได้รูดไม่ได้ก็คือผมก็เห็นทุกคนก็คือต้องไปเดินเดินไปกดเงินแล้วกลับมาจ่ายการถ้าใครไม่ได้แบบถ้าใครไม่ได้ไปซื้อบ่อยๆหรือไม่ได้เตรียมตัวไปก่อนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกก็็เขาาาสมรถจะ ตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าตัวลูกค้าเองไม่มีความสามารถในการจะไปต่อรองได้ขนาดนั้นก็คือสุดท้ายก็ต้องซื้อนะเพราะว่าราคามันถูกเนอะหรือว่าตัวอย่างหนึ่งก็ชัดเจนก็คือ c p ีพีอางเงี้ยนะครับเซเว่นอีเลฟเว่นอย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่าจริงๆถ้าเทียบราคา7 e เ e ่นอีเลฟเว่นกับซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าแบรนด์เอ่อหรือว่าค้าปลีกอื่นๆเนี่ยซีพีเออเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ย,ออยมีแนวโน้มจะขายของแพงกว่านะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นอย่าง ของที่ผมชอบกินมากอย่างโคกซีโร่ไงนะครับถ้าซื้อใน C p พีอซื้อในเซเว่นอาจจะขวดละ18บาทแต่ถ้าเราไปเจอร้านโชว์หวยข้างข้างทางอาจจะขายแค่ขวดละ12บาทเงี้ยต่างกันเยอะมากนะต่างกัน30-40%นะครับแต่สุดท้ายแล้ว C p พีก็จะขายเท่านี้ใช่ไหมคือเราในฐานะคนซื้อก็ไปโอ้ยร้านข้างข้างขายถูกมากไปขอลดราคาเขาก็ไม่ได้นะครับซึ่งก็สุดท้ายแล้วผมต้องซื้อในเซเว่นน่ะเนะเพราะว่าเวลาผมไปซื้อโคกซีโร่ตามร้านตามร้านเล็กๆเขาแบบ เขามันชอบเป็นของเก่าอะพอของเก่าแล้วมันก็ไม่สร่าอย่างเงี้ยผมก็ไม่มีทางเลือกว่าเฮ้ยเราบางของของบางอย่างมันก็มีคุณภาพกว่าจริงๆถึงแม้ว่าจะเป็นของยานเดียวกันเป๊ะเลยแต่วิธีการดูแลวัตถุดิบการจัดการการขายมันดีกว่านะครับสุดท้ายเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าก็ทำอะไรไม่ได้นะครับก็ต้องยอมซื้อที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็แพงนะมันก็แพงกว่าที่อื่นแต่มันก็มันก็ต่อรองไม่ได้เนาะก็เป็นสภาพของธุรกิจไปนะครับ สี่ข้อแล้วนะครับข้อสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นข้อที่หลายๆคนพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของสินค้าทดแทนนะครับสินค้าทดแทนเนี่ยเป็นแรงกดดันที่มีแต่ทุกข้อเนี่ยนะครับสินค้าทดแทนเนี่ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นประเด็นที่ถ้ามีไม่มากจะไม่น่ากลัวแต่ถ้ามันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นปัจจัยที่น่ากลัวที่สุดถ้าเทียบกับทุกอย่างเพราะว่ามันพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินเลยนะครับธุรกิจพวกนี้นะครับยกตัวอย่างเช่น การมาของ Google เนี่ยนะครับแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีสินค้าอย่างหนึ่งที่ถ้าใครเกิดทันยุคผมนะก็คือ,อยุคผมเกิดประมาณปี90นะครับ1990เนี่ยก็จะทันการเปิดสมุดหน้าเหลืองนะครับเช่นถ้าเราอยากจะซื้อของอันนี้โทรหาคนนี้ก็ต้องเปิดสมุดหน้าเหลืองเพื่อจะหาเบอร์โทรเขานะครับแต่ถ้าแต่ถ้า เราจะหาทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยแต่ก่อนมันหายากมากเลยนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มี Google นะครับหมายถึงแบบว่า Google ก็ยังไม่ดังในประเทศนี้นะครับก็ต้องถ้าใครเคยคุณก็จะต้องมีเขาเรียกว่าสารบัญท่องเว็บไทยนะครับเป็นหนังสือแล้วก็จะมีเว็บไซต์ยอดฮิตสัก2,000เว็บเลยเนี้ยนะครับให้เราเปิดเข้าไปดูว่าเอ้ยฉันอยากอ่านเว็บท่องเที่ยวจะเข้าเว็บไหนดีก็คือเราต้องพิมพ์ URL เข้าไปเองไม่สามารถ Google แบบทุกวันนี้ได้นะครับ เกิดไม่ทันกันใช่ไหมเกิดไม่ทันยุคสรารบัญเว็บไทยกันใช่ไหมครับก็นั่นแหละครับก็คบเกิดทันนะครับก็จะมีหนังสือเป็นสรารบัญเว็บเลยว่าโอ้คุณจะเข้าเว็บนี้หรือว่าจะเข้าไปดูนี้ต้องเข้าไปที่เว็บไหนซึ่งปัจจุบันมันก็ตายหมดแล้วนะครับหนังสือพวกนี้เพราะว่าเจอ Google ไปนะครับจะหาเบร์ร้านอะไรธุรกิจอะไรก็เสิร์ช Google ก็เจอหมดนะครับเช่นอย่างแต่ก่อนเราอยากจะสมมติเราอยากจะ ซื้อสกรูนะครับซื้อสกรูก็ต้องเสิร์ชก็ต้องเปิดสมุดหน้าเหลืองว่าสกรูมีใครขายบ้างแล้วโทรไปหาเขาแล้วก็ขับรถไปซื้อหรือไม่ก็ส่งพัสดุเนาะแต่ปัจจุบันก็ Google ง่ายจบสบายเรียบร้อยนะครับไม่ถึงไม่ต้องเสียเวลาเปิดด้วยนะครับก็สุดท้ายแล้ว CSL ที่เป็นคนถือธุรกิจสมุดหน้าเหลืองก็ต้องก็ต้องยอมก็ต้องยอมคัดออกไฟนะครับก็เป็นธุรกิจที่ยกตัวอย่างเห็นชัดว่าสินค้าทดแทนมันมีผลมากจริงๆนะครับหรืออย่างอีกกลุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยก็ก็ อย่างอีกกลุ่มหนึ่งที่หลายคนจะพูดถึงกันเยอะก็คือเรื่องของธุรกิจโทรทัศน์นะครับธุรกิจธุรกิจโทรทัศน์เนี่ยแต่ก่อนจะเป็นทีวีอนาล็อกก็จะมีอยู่แค่6ช่องใช่ไหมครับถ้าเทียบในตลาดก็จะมีคนแข่งกันแค่เ c o มคอกับ BEC ที่อยู่ในตลาดหุ้นนะครับแล้วช่อง7ก็จะอยู่นอกตลาดนะครับก็จะแข่งกันอยู่แค่นี้โหแต่ก่อนช่วงเวลาพรามชามเนี่ย, oh, ออย,ยของช่อง3ามเนี่ยขายนาทีเราเป็นแสนนะครับแพงมากนะครับแพงมาก แพงสุดๆนะครับก็เป็นธุรกิจที่โอ้โหแต่ก่อนราคาหุ้นอยู่ที่ประมาณ70บาทนะครับจุดสูงสุดคือสูงมากนะครับดีมากๆราคาหุ้นดีมากๆนะครับปัจจุบันนี้ BEC ีอยู่ที่ประมาณ7บาทนะครับหายไปประมาณ90%ได้นะครับ เกิดจากอะไรครับเกิดจากทั้ง2อ,อย่างเลยนะ1คือเกิดจากคู่แข่งรายใหม่แล้วก็2คือเกิดจากสินค้าทดแทนนะครับคู่แข่งรายใหม่คืออะไรคู่แข่งรายใหม่คือทีวีดิจิตอลนะครับก็จาก6กช่องเพิ่มเป็น30กว่าช่องนะครับจากไอ a l ลที่ก็ดีดูกันอยู่แค่นี้คือถ้าใครเกิดทันยุคเก้าสูงนะถ้าใครเกิดทันยุคที่ทีวียังรุ่งเรืองอยู่จะรู้ว่า วันๆเราไม่มีอะไรทำอะ่ะใช่ไหมคือแต่ก่อนอินเทอร์เน็ตมาเข้าถึงยากมากนะครับคือหลายๆคนเกิดไม่ทันจะไม่เข้าใจว่าอินเทอร์เน็ตมาเข้าถึงยากขนาดนะั้นเหรอบ้านฉันก็มีคอมคือแต่ก่อนอะ่ะเราต้องไปซื้อไอ้แผ่นอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็ขูดแล้วก็แบบมาใส่รหัสแล้วก็ติ๊ดติ๊ตติ๊ติต๊ติต๊ติตต๊ใช่ไหมแล้วบางทีซื้อร้อยหนึ่งอะ่ะเล่นได้แค่วัน2วันก็หมดแล้วอะนะครับมันเปลืองอะ่ะนะครับมันก็ไม่ได้เล่นแบบโอโ้โหฟรีฟลว์ขนาดนะั้นใครจะเล่นก็เล่นได้นะครับหร เล่นก็บเขาไม่รู้่าทีก็ท่องเว็บอ่านเว็บไซต์ก็เบื่อแล้วนะครับไม่ได้มีแบบโซเชียลมีเดียให้คุยกับเพื่อนแบบทุกวันเนี้ยนะครับก็จะเล่นอย่างมากก็ MSN อย่างเงี้ยซึ่งมันก็เน้นคุยกันเป็นหลักเหมือนเล่นไลน์ในคอมอ่ะมันก็ไม่ได้แบบมีอะไรให้ทำเราไม่ได้มีเซฟคอนเทนต์ใน Facebook ในอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทีวีรุ่งเรืองมากเพราะว่าวันวันมันไม่มีอะไรทำอ่ะอย่างผมอะเด็กๆก็ถ้าไม่อ่านหนังสือก็ต้องดูทีวีอะนะครับก็จะสลับสลับการก็จะดูชิงร้อยชิงล้านอย่างี้ เป็นต่อเนี่ยแต่ละวันก็จะมีรายการเฉพาะตัวของมันที่เราก็จะดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างตีสิอย่างเงี้ยก็เป็นรายการวาไรตี้ที่ค่อนข้างผู้ใหญ่อะ่ะแต่ผมอายุสิบกว่า,ก,วาก็ต้องดูอะ่ะไม่มีอะไรให้ดูอะ่ะเข้าใจไหมบางทีเราก็เออมันมันน่าเบื่อใช่ไหมเวลากลางคืนอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรให้ทำอย่างก็ต้องดูอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่มีทางเลือกมากนะครับคนที่เป็นลูกค้าในปัจจุบันอะ่ะ หนึ่งทีวีอนาล็อกมี30กว่าช่องอะ่ะโหมีอะไรให้คุณดูมากมายมหาศาลเต็มไปหมดแล้วก็มีสินค้าทดแทนด้วยนะครับสินค้าทดแทนของการดูทีวีคืออะไรก็คือความบันเทิงสารพัดอย่างที่มีในปัจจุบันนี้ะนะครับยกตัวอย่างที่ชัดที่สุดก็คือโซเชียลมีเดียนะครับไปถามเด็กวัยยี่ทุกวันเนี่ยถามเด็กวัยยี่ว่าเอ้ยวันหนึ่งดูทีวีวันละกี่ชั่วโมงอะ่ะเด็กบางคนอาจจะตอบว่าศูนย์ก็เลยนะเขาอาจจะไม่ดูทีวีเลยหมายถึงว่าถ้าอยากจะดูรายการทีวีก็ดูใน Google เลยดูในเออดูในก o o g l e ก็เสิร์ชหาเอาหรือไม่ก็ดูใน YouTube อย่างเงี้ยหรือไปดูในไลที TV แต่เขาไม่ได้เปิดทีวีจริงๆอ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยโหมันโลกมันเปลี่ยนนะครับหรือว่าหลายคนก็อาจจะไม่ได้ดูทีวีเลยก็เล่น Facebook ก็อยู่ได้ก็ไม่เบื่อนี่ไม่เหงาไม่รู้จะดูทีวีไปทำไมอย่เงี้ยนะครับหรือว่าบางคนก็หนีไปดูสตรีมมิ่งเลยไปดู Netflix ไปดู SBO ออย่างเงี้ยนะครับก็ทดแทนได้เหมือนกันนะครับก็กลายเป็นว่าธุรกิจทีวีเนี่ย มันก็หนักตั้งแต่เจอคู่แข่งรายใหม่แล้วนะครับพอคู่แข่งรายใหม่เข้ามาก็กลายเป็นการแข่งขันในอุตสาหการรมที่ดูดเดือดนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ไปเจอสินค้าทดแทนที่ก็โอ้โหพลิกฟ้าพีแผ่นดินมากนะครับธุรกิจไหนที่มีสินค้าทดแทนแบบโหดร้ายเนี่ยส่วนใหญ่จะแบบล้มได้เร็วนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงยากเปลี่ยนแปลงไม่ทันเพราะว่าการจะแข่งกับสินค้าทดแทนได้บางทีมันต้องเปลี่ยนบิสเนสไปเลยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นธุรกิจแบบร้านหนังสือเงี้ยนะครับ ทุกวันนี้ร้านหนังสือเจอเทรสที่สําคัญนะครับก็คือซับสติวที่สําคัญเนี่ยคือการเล่นโซเชียลมีเดียนะครับเอ่อคนเราอะ่ะคนจํานวนหนึ่งอ่อ่านหนังสือเป็นความสุขนะครับแต่คนจํานวนหนึ่งก็อ่านหนังสือแค่แก้เบื่อนะครับโดยเฉพาะกลุ่มนิตยสารต่างๆเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าตัวที่โซเชียลมีเดียมาแทนเซกเมนต์ที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมหนังสือก็คือธุรกิจ นิตยาาสารนะครับเพราะนิตยาาสารเลยเป็นอะไรที่อ่านสั้นๆนะครับแล้วก็เน้นแบบเหมือนแบบแก้เบื่อเฉยๆนะครับป็นว่าหยิบม,มาอ่านตอนไปนู่นมานี่ซื้อติดกระเป๋าไว้เวลานั่งรถเวลารอหมอเวลารอทำธุระก็หยิบม,มาอ่านสั้นๆแป๊บเดียวจบซึ่งมันถูกทดแทนได้มากสุดๆจาก โซเชียลมีเดียนะครับเพราะโซเชียลมีเดียเราก็อ่านแป๊บๆแล้วเราก็วางเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยมันทดแทนกันมากโอเคหนังสือเล่มก็อาจจะถูกทดแทนบางส่วนแต่ก็อาจจะไม่ได้มากเท่าตัวนิตยสารอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยร้านหนังสือเนี่ยเขาก็ต้องปรับตัวอย่าง แต่ก่อนเนี่ยที่สารเฟื่องฟูมากนะครับบางแผงบางหัวโอว,ว่างปุ๊บหมดปับ๊บอะไรเงี้ยนะครับปัจจุบันภาพแบบนั้นมันก็หายไปมากแล้วนะครับรวมไปถึงยอดขายหนังสือเนี่ยก็ตกต่าลงด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากคนรุ่นใหม่ก็คุ้นเคยกับออนไลน์มากขึ้นนะครับหลายๆคนก็ไม่ได้เห็นความสําคัญว่าต้องอ่านหนังสือเพราะอะไรคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าตัวการอ่านหนังสือเนี่ยมันมีประโยชน์ในตัวเองก็จริงนะครับแต่การอ่านหนังสืออะ่ะมันก็เป็นเพียงเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็เป็นเพียงฟังก์ชันแบบหนึ่งหรือรูปแบบแบบหนึ่งะนะครับมันไม่ใช่ทุกอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราอ่านหนังสืออะสิ่งที่เราเสพสําคัญคือคอนเทนต ซึ่งถ้าคอนเทนต์มันดีอ่ะมันอาจจะออกมาในรูปแบบอื่นก็ได้เช่นแต่ก่อนเราอ่านหนังสือนักสืบทุกวันนี้เราอาจจะไปดูซีรีส์นักสืบหรือว่าแต่ก่อนเราอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองเดี๋ยวนี้เราอาจจะไปเข้าคอร์สพัฒนาตัวเองหรือว่าอ่านคอนเทนต์พัฒนาตัวเองใน Facebook ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยร้านหนังสือเนี่ยมันก็ถูกทดแทนไปเยอะเพราะว่าคนที่อ่านหนังสือด้วยประเด็นอื่นที่ไม่ได้มี ความรักความชอบต่อหนังสือตร,ตรงๆเนี่ยก็หายไปเยอะเหมือนกันนนนะครับก็เป็นธุรกิจที่เหนื่อยนะครับดังนั้นภาพรวมของไฟฟอร์สจะมีประมาณนี้นะครับก็คือเราต้องดูการแข่งขันในอุตสาหกรรมดูคู่แข่งรายใหม่ดูความสามารถในการต่อรองกับคู่ค้าความสามารถในการต่อรองกับลูกค้าแล้วก็สินค้าทดแทนนะครับ ตัวของไฟฟอสเนี่ยนะครับมันจะซอท้อนออกมาในรูปของความแข็งแกร่งหรือว่าความสามารถในการทํากําไรนะครับธุรกิจไหนที่ไฟฟอสดีมากๆความสามารถในการทํากําไรจะสูงแต่ถ้าธุรกิจไหนที่ไฟฟอสไม่ดีนะครับความสามารถในการทํากําไรก็จะต่าแน่นอนว่าบางธุรกิจอาจจะแย่แค่ตัวเดียวแต่เป็นอาการแย่ที่แย่สุดๆก็อาจจะต่ํามากก็ได้นะครับหรือว่าบางธุรกิจอาจจะดีหมดเลยก็ได้นะครับมีแย่แค่อันเดียวแต่ภาพรวมก็ยังดีอันนี้ก็อาจจะยังดีก็ได้นะครับ ผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างธุรกิจมาให้ดูกันสักตัวหนึ่งนะครับเพื่อจะเป็นการคิดไปด้วยกันยกตัวอย่างเช่นธุรกิจสายการบินนะครับธุรกิจสายการบินก็คิดไปด้วยการช้าชานะครับการแข่งขันในอุตสาหกรรมดุดเดือดไหมครับธุรกิจสายการบินอ่าหลายคนก็จะคิดว่าเอ้ยในสายการบินก็จะมีการบินไทยมีแอร์เอเชียมีนกแอร์มีบางกอกแอร์เวก็ไม่น่าจะเยอะนะมีแค่4ี่แห่งเองนะครับคาตอบคือความคิดของผมว่ามัน มันดูเดือดมากนะครับทาไมถึงดูเดือดเพราะว่าตัวของธุรกิจเองอะ่ะมันไม่ได้แข่งขันแค่สายการบินในประเทศใช่ไหมครับเพราะว่าสมมติเราจะบินจากประเทศไทยไปอเมริกาอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องบินเฉพาะการบินไทยซึ่งเดี๋ยวนี้การบินไทยเหมือนจะไม่มีรูดอเมริกาน,นะครับเราก็ไม่จาเป็นตั้งแต่ต้องบินเฉพาะสายการบินในไทยก็ได้เราอาจจะต้องไปบินแจลนะครับเจแปนแอร์ไลน์หรือไปบินแบบ เออบิรติสแอร์ไลน์หรือว่าไปบินสายการบินเวียดนามสายการบินเกาหลีอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยคือความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมมันสูงมากเพราะว่าอุตสาหกรรมนี้มันไม่ได้เป็นนับแค่อุตสาหกรรมในประเทศไงครับมันต้องเหมือนนับอุตสาหกรรมของโลกเพราะว่าสายการบินสายการบินคือแข่งขันกันทั่วโลกมันไม่ได้มีพรมแดนกั้นว่าเฮ้ยในญี่ปุ่นจะต้องแข่งเฉพาะสายการบินในญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับโอเคยกเว้นว่าคุณจะเน้นแบบในประเทศไทยอย่างเงี้ยความสามารถในการแข่งขันก็จะสูงขึ้นเพราะว่าก็จะเหลืออาจจะเหลือแข่งกันแค่แบบ นกแอร์ไทยสมายนะครับแล้วก็แอร์เอเชียแต่แต่ธุรกิจที่เขาทำอะ่ะเขาไม่ได้ขายเซกเมนต์นี้เซกเมนต์เดียวเนาะเขาก็ต้องขายเซกเมนต์ต่างประเทศด้วยมันก็มีความดุดเดือดเข้ามาแข่งขันนะครับดังนั้นเนี่ยภาพรวมการแข่งขันของธุรกิจสายการบินเนี่ยก็ดูไม่ค่อยดีนะักเพราะว่าก็มีการแข่งขันในาศาศาศาอุตสาหกรรมค่อนข้าง,ง,ง,งสูงมากนะครับคู่แข่งรายใหม่นะครับ <laughs> ยากไหมนะครับ ส่วนตัวแล้วผมมองว่าคู่แข่งรายใหม่ในอุตสาหกรรมสายการบินเนี่ยเข้ามาค่อนข้างจะง่ายนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าเปิดใหม่กันบ่อยแบบทุกวันทุก2วันนะครับแต่ก็เป็นธุรกิจที่จริงๆแล้วการเรื่องของสัมปทานหรือเรื่องเอื้องอะไรของพวกนี้นะครับมันก็ไม่ได้มีข้อกําหนดที่ หนานแน่นขนาดนั้นนะครับแต่มันจะมีข้อกําหนดเรื่องของจํานวนเงินทุนเพราะว่าคุณจะเปิดสายการบินได้เนี่ยต้องมีเงินทุนค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยอันนี้ผมจะให้กลางๆนะครับหมายถึงว่ามันก็ไม่ได้เข้ามายากขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้เข้ามันก็ไม่ได้เข้ามาง่ายเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นคือเรารู้สึกว่ามันดูเหมือนจะเข้ามาได้ง่ายเนาะแต่เราก็ต้องมองในงความเป็นจริงด้วยว่าเราต้องถามว่าเอ้ยแล้วในประเทศไทยล่ะมีการก่อตั้งสายการบินใหม่ในรอบ5ปีที่ผ่านมากี่เจ้าเออ ก็คิดไม่ออกเนาะคิดเหตุคิดออกแต่พวกร่วมทุนหลักๆนะครับแล้วก็เป็นสายการบินอื่นมาตั้งอย่างงี้ก็พอมีบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็นกลางๆอะ่ะคือมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับก็จริงๆแล้วมันมีสัมปทานหรือว่าข้อกําหนดมันไม่ได้ยากนะครับแต่มันมีความยากในเรื่องของเงินทุนนะครับการจัดหาวัตถุดิบเออการต่อรองวัตถุดิบนะครับ 1. ต่อรองซื้อคเครื่องบินต่อรองได้ไหมนะครับก็ ยากอันนี้สมาคมผมคิดว่ายากนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยสายการบินก็จะซื้อเครื่องบินหลกัหลกๆจาก Airbus ไม่ก็ Boeing นะครับซึ่ง Airbus กับ Boeing เนี่ยมีความผูกขาดสูงมากนะครับผมเชื่อว่า Airbus กับ Boeing เนี่ยมีความเป็นโอลิโกโพลีมากๆนะครับก็คือค่อนข้างจะมีการตั้งราคาที่สร้างกำไรได้สูงมากนะครับก็อาจจะคือเขามีกันแค่2แห่งอะ่ะเขาไม่จะเป็นต้องมาตัดราคาแย่งกันเพราะว่าแค่แค่ ปกติก็ทำเครื่องบินกันแทบไม่ทันแล้วนะครับยกเว้นที่ตอนเจอเครื่องบินตกหนักๆไปก็ไม่มีออเดอร์เนะแต่ปกติ s <S แล้วเขาก็ทำแทบไม่ทันอยู่แล้วนะครับเครื่องบินเนี่ยสั่งสั่งวันนี้นะครับอีกหลายปีถึงจะได้นะครับกว่าจะประกอบวกว่าจะอะไรเสร็จเหมือนเรือนะครับก็ไม่ได้แบบโอ้สั่งวันนี้แล้วถอยกลับมาบินได้เลยนะครับก็ต้องมีการทําการอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวซัพพลายเออร์ในเรื่องของในเรื่องของการเป็นซัพพลายเครื่องบินเนี่ยก็ก็กยากนะครับหมายถึงก็ ก็ไม่ได้แบบต่อรองกับโบอิงได้ไม่ได้ต่อรองกับ Airbus ได้ถ้าเราไม่ได้มีบอลลุ่มซื้อทีละ30ลำ40ลำอะไรเงี้ยนะครับราคาก็แพงอยู่แล้วนะครับการต่อรองกับแรงงานล่ะนะครับการต่อรองกับแอร์สจวตนักบินดีไหมก็ผมให้กลางๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วธุรกิจเหล่านี้นะครับถึงแม้ว่าจะดูว่าเออเขามีความสามารถในการต่อรองกับแอร์สจวตหรือนักบินคือส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นแอร์สจวตก็คอค่อนข้างจะแบบ ดูเดือดเนอะตลาดแรงงานนี้ก็จะแบบใครๆก็อยากไปเป็นการก็จะมีการแข่งขันสูงะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีความความพึ่งพิงแรงงานเยอะเหมือนกันนะครับดูจากค่าแรงอย่างเงี้ยนะครับค่าแรงก็ค่อนข้างจะสูงหรืออย่างนักบินอย่างเงี้ยนะครับก็มีความที่ยุคหนึ่งนักบินก็จะขาดแคลนมากเพราะว่าก็ต้องแย่งตัวกันซื้อตัวกันในราคาแพงะนะครับดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีคนอยากเข้ามาเยอะแต่มันเป็นแรง,งงานมีฝีมือนะครับก็อาจจะไม่ได้ คือเราไม่สามารถกดราคาแรงงานได้หรือว่าไม่สามารถจะเปลี่ยนแรงงานได้โดยเฉพาะอย่างการบินไทยอย่างเงี้ยมีสาภาพแรงงานนี่ชัดเจนมากว่าโอ้โหความสามารถในการต่อรองค่อนข้างต่ำนะครับถ้าเทียบกับบิซนเนสในธุรกิจนี้ตัวอื่นอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะยากกว่าทุกๆอันนะครับสุดท้ายครับการต่อรองกับคู่ค้าที่เป็นเรื่องของสนามบินหรือว่าภาคราฐัฐก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับสายการบินจะไปต่อรองกับ a ออได้ไหมว่าขอลดค่าเหยียบสนามบินอย่างเงี้ย ก็ไม่ได้นะครับหลายคนยังต้องต่อรองเยอะอีกว่าโอ้โหแบบสล็อตแน่นมากฉันจะได้ลงเวลาไหนอะไรเงี้ยครับก็สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ต่อรองกับสนามบินได้ง่ายขนาดนั้นนะครับแหมโทรไปสนามบินนี้ว่าฉันไปสายการบินนานดังนะฉันไปลงที่เธอฉันต้องขอลดราคาได้ไหมก็ก็ไม่น่าได้นะครับใน,ในความเป็นจริงนะครับดังนั้นเนี่ยก็การต่อรองซัพพลายเออร์นี่ค่อนข้างจะแย่นะครับในภาพรวมเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับการต่อรองกับลูกค้าล่ะได้ไหมนะครับก็ก็ดูความเป็นจริงนะครับก็ ก็เลทโอเชียนมากนะครับ้โหูลูกค้าเนี่ยคือถามว่าทุกวันนี้เราเราจะบินสายการบินอะ่ะเราเข้าเว็บไซต์ของเขาเลยเราก็เลือกสายการบินเลือกเวลาแล้วก็กดซื้อเลยหรือว่าเราเปรียบเทียบราคาก่อนเออถ้าเราบอกว่าเราเปรียบเทียบราคาก่อนผมเชื่อว่านั่นก็ไม่ใช่ความสามารถในการแข่งขันที่ดีแล้วแหละเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจะบินไปเวียดนามเนี้ยเราอาจจะเลือกแค่ว่าถูกที่สุดใครให้ฉันถูกที่สุดฉันก็ไปโอเคอาจจะดูชื่อเสียงบ้างเล็กน้อยว่าเธอเลทไหมเธอดีเลยไหมเธอแคนเซิลไฟล์ไหมถ้ามันไม่ได้แย่มาก ไปดูอย่างญี่ปุ่นเนี่ยชัดมากนะครับเปิดโปรเมื่อไหลายคนก็ไปกันใช่ไหมคนไม่เดวโอ้ฉันไปญี่ปุ่นฉันต้องบินการบินไทย only ก็มีครับก็มีคนที่คิดแบบนั้นแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนอะผมว่าส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างแบบเอ้ยอันไหนถูกก็ไปคนก็แบบประหยัดเนาะนะครับดังนั้นเนี่ยธุรกิจสายการบินเ,นเป็นธุรกิจที่ไม่ได้มีความสั่นขันในการต่อรองกับลูกค้ามากนักนะครับจะมีข้อดีก็คือเรื่องของการ ได้กระแสเงินสดก่อนเพราะว่าธุรกิจสายการบินอ่ะส่วนใหญ่คือซื้อตัว๋วเราต้องจ่ายเงินเลยนะครับเขาจะได้เงินสดไปหมุนก่อนแต่การได้เงินสดไปหมุนก่อนอ่ะไม่ได้แปลว่ากําไรจะมากขึ้นนะถูกไหมเพราะว่าราคาขายเท่าเดิมเวลาบุ๊กกาไรเนี่ยมันก็บุกเท่าเดิมแต่มันได้เงินสดไปดังนั้นธุรกิจจะมีกระแสเงินสดที่ดีแต่ถามว่ากําไรไหมก็อาจจะไม่นะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นภาพที่กับลูกค้าก็ไม่ได้ดีนะครับสุดท้ายนะครับสินค้าทดแทนมีไหมนะครับ ดังนั้นเราต้องถามก่อนว่าทุกวันนี้สายการบินอ่ะมันเป็นธุรกิจอะไรนะครับเป้าหมายการบริการของเขาคืออะไรนะครับธุรกิจสายการบินสําหรับผมก็คือธุรกริจในการย้ายอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องไปถามว่าสินค้าทดแทนเขามีอะไรบ้างนะครับเช่นรถยนต์ไหมเรือโดยสารไหมรถไฟไหมนะครับก็อย่างถ้าเป็นในไทย,น,ยนะครับบินกันในไทยเนี่ยก็จะเห็นว่าโอ้โหสินค้าทดแทนของเครื่องบินก็มีรถทัวร์รถไฟซึ่ง ตัวกลุ่มเป้าหมายตรงนี้อาจจะไม่ได้น่ากลัวมากเท่ากับสายการบินกันเองเพราะว่าราคาอย่างเงี้ยถ้าดีถ้าเราขึ้นรถไฟอ่ะขึ้นรถไฟชั้นชั้นหนึ่งอ่ะแพงกว่าขึ้นเครื่องบินนี่นะครับบางแบบถ้าช่วงโปรเนี่ยชัดมากว่าเครื่องบินบางทีบินไปเชียงใหม่เจ็ดร้อยอย่างเงี้ยถ้าขึ้นรถไฟอาจจะแบบแปดร้อยเก้าร้อยหรือพันบวกเงี้ยนะครับก็ดังนั้นซับสติลในเรื่องของในประเทศก็ ก็ไม่ได้เห็นปัจจัยสําคัญที่จะมาทดแทนได้นะครับทั้งเรื่องรถไฟรถยนต์หรือว่ารถทัวร์นะครับอย่างรถทัวร์เนี่ยก็ราคาก็ถือว่าใกล้เคียงกับสายการบินในประเทศนะถ้ามันไม่ได้เป็นรูทคือถ้าเป็นรูทยอดนิยมเนี่ยแทบจะทดแทนกันได้หมดแต่โอเคถ้าเป็นรูทแบบไม่ได้มีคนไปเยอะอะไรเงี้ยนะครับก็รถทัวร์อาจจะถูกกว่าเพราะว่าสายการบินเขาบินแล้วไม่คุ้มเขาก็จะแพงหน่อยนะครับรถทัวร์ก็จะมีเซกเมนต์ในในจังหวัดหรือในตลาดที่ สายการบินไม่ได้ไปกันนะครับเช่นเป็นจังหวัดเล็ก,ลกๆอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะยังมีแนวโน้มได้อยู่นะครับอย่างรถยนต์อย่างเงี้ยก็ผมว่าไม่ใช่คู่แข่งโดยตรงนะครับเพราะว่าคนมีรถกับคนมีคนขึ้นเครื่องบินเนี่ยผมว่าไม่ได้เป็นเป้าประสงค์ในการเดินทางไม่เหมือนกันแหละบางทีเราขับรถเพราะเราอยากท่องเที่ยวระหว่างทางเนาะแต่การขึ้นเครื่องบินเนี่ยมันไม่ได้ทดแทนกันได้นะครับก็ขึ้นเครื่องบินก็คือไปจากที่หนึ่งไปที่1เลยนะครับต่างประเทศละ่ะอะไรมาแทนได้บ้างก็ เรือเหรอเรือการจะนั่งเรือสำราญก็ต้องเป็นไปเพราะว่าอยาจะไปเที่ยวเรือสำราญเนอะก็ไม่ได้ไปเราไม่ได้นั่งเรือไปสิงคโปร์แบบ3าวัน2คืนเพื่อที่อยากจะไปสิงคโปร์เฉยๆใช่ไหมมันชามากนะครับหรือเรื่องของรถไฟไฮเปอร์ลูปไหมไอตัวไฮเปอร์ลูปที่เคลื่อนไหวเคลื่อนที่เร็เวๆเงี้ยก็ก็กยังไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนะครับก็ภาพรวมก็ยังไม่ได้น่ากังวลเท่าไหร่หรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยสินค้าทดแทนของสายการบินผมว่า ยังไม่ชัดนะครับหมายถึงว่าเหมือนจะมีแต่ไม่ได้ไม่ได้มีในยะสําคัญเท่าไหร่ที่จะน่ากลัวในระยะยาวนะครับหมายถึงว่าถ้าเราจะกลัวว่าสายการบิน่ะจะเจออะไรมาทดแทนให้กลัวว่าแข่งกันจนตายน,น่าจะเป็นการกลัวที่ตรงประเด็นมากกว่าเพราะว่าสายการบินแข่งกันดุมากนะครับแต่เรื่องของ Sub s ย์ t ก็ ก็ยังไม่ได้เห็นอะไรที่คิดว่ามันเป็นปัจจัยที่น่าน่ากังวลเท่าไหร่นากันนะครับดังนั้นเนี่ยโดยภาพรวมของสายการบินแล้วปกติเวลาทำไฟฟอสเนี่ยนะครับก็ไฟฟอสเนี่ยมันเป็นปัจจัยเชิงแบบคุณภาพอะนะครับคือส่วนใหญ่แล้วถ้าคนทําก็อาจจะมีการแบ่งให้แบบเกรดดิง้งเช่น แต่ละหัวข้อก็เป็น0ูถึงห้าเงี้ยนะครับแล้วก็เอามาเฉลี่ยกันว่าโดยภาพรวมแล้วมันประมาณขนาดไหนแต่โดยส่วนตัวแล้วผมไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องทําออกมาเป็นคะแนนหรือเป็นสกอร์ขนาดนั้นเพราะว่ามันก็ไม่ได้ ชี้วัดได้แบบ100%เอนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันคือเรื่องของพิจารณญาส่วนบุคคลมากกว่ามันไม่ได้เป็นตัวเลขที่ชี้ชัดนะครับแต่ก็ดูให้รู้ดูให้เข้าใจเพื่อที่จะไปไป,ไป,ประกอบการอ่านงบการเงินแล้วก็ประกอบการประเมินมูลค่าหุ้นอย่างเงี้ยหุ้นไหนที่มีความสามารถในการแข่งขันน้อยเราควรจะให้ PE ต่ำเป็นธรรมชาตินะครับแต่ถ้าหุ้นไหนมีความสามารถในการแข่งขันมากเราอาจจะยอมให้ PE ได้มากหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับไม่ใช่ว่าคิดเองแล้วก็คอนเฟิร์มไปใน PE เลยนะครับเราต้องคอนเฟิร์มผ่าน ด้วยอย่างที่บอกนะครับว่าธุรกิจไหนที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงธุรกิจนั้นควรจะมีความสามารถในการตั้งราคาที่สูงแปลว่า1ครับอัตรากำไรขั้นต้นเขาควรจะดีก็คือ o s s Profit Margin แล้วมันต้องดีแบบทางอุตสาหกรรมด้วยนะไม่ได้ดีแค่ตัวใดตัวหนึ่งใช่ไหมครับเพราะว่า v i r o r o x เนี่ยมันเป็นการดูภาพรวมทางอุตสาหกรรมเราไม่ได้ดูแค่แต,ตัวใดตัวหนึ่งดังนั้นถ้ามันดีเนี่ยมันควรจะต้องดีแบบ almost 70-80%ดีเช่นอย่างธุรกิจโรงพยาบาลหรือว่าธุรกิจค้าปลีกเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วอาตาัตราการตั้งกําไรมันควรจะดีเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับร้านอาหารอย่างเงี้ยนะมันควรจะดีโดยภาพรวมไม่ได้ดีแค่ตัวใดตัวหนึ่งเพราะว่า Five Force ไม่ได้ดูแค่ไม่ได้ดูแค่ business เดียวเราดูทั้ง อินดัสทรีนะครับดังนั้นเนี่ยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยอัตรากำไรขั้นต้นควรจะดีแต่อัตรากำไรสุทธิจะดีหรือไม่ดีอันนี้ depends on ตัวธุรกิจด้วยอย่างที่บอกนะครับว่าตัวที่บ่งบอกความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่ดีที่สุดคือ Gross Profit Margin เพราะว่ามันเป็นการตั้งราคาเพียวๆไม่เกี่ยวกับการบริหารบางธุรกิจตั้งกาไรตั้งราคาขั้นต้นตั้งราคาได้ดีอัตรากำไรขั้นต้นดีแต่ไปเสียตรง SG&A เช่นมี มีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเนี่ยไม่ดี แบบนี้ก็อาจจะทำให้ Net Prof i t Margin แย่กว่าอุตสาหกรรมก็ได้แต่ก็ต้องดู Net Prof i t Margin ด้วยไม่ได้ดูแต่ r o อ s อย่างเดียวเพราะบางธุรกิจ Cross อาจจะดีเป็นธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นเครื่องสำอางเครื่องสำอางเป็นธุรกิจที่ r o s s Profit Margin ดีมากควรจะดีในระดับ70%บวกนะครับถ้าเป็นเครื่องสำอางไหนแล้ว,ลวได้ Gross p r o f i t Margin แค่30%ก็ไม่ควรจะซื้อเครื่องสำอางนั้นแล้วนะครับเพราะว่าเฮ้ยทำไมทำไมธุรกิจมันแย่กว่าอุตสาหกรรมจังเลยนรรับับแแตต่โดดดยยยภาาาาาพววมมลล้เ้เเีงทททสุ ธุรกิจเครื่องสำอางอาจจะมีเน็ตว่าผิดมาจิ้นแค่สิก็ได้เพราะว่าเขาไปเสียค่าเอเจนเยอะตัวที่เจอเยอะที่สุดก็คือเรื่องของค่าคอมมิชชั่นในการให้คนขายแล้วก็เรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เป็นหัวใจหลักของธุรกิจเครื่องสําอางเลยว่าต้องมีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์นะครับอย่างแบบ ลังโคมลาแมางเงี้ยนะครับไปอ่านกรอสโปรฟิตมาจินเนี่ยมหาศาลนะครับแต่เน็ตโปรฟิตมาจินก็ไม่ได้สูงแบบโอ้กรอสโปรฟิตมาจินไม่ใช่กรอสโปรฟิตมาจินแปร์นและเน็ตหกมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่างๆเข้ามาด้วยนะครับแต่มันก็อาจจะดีกว่าธุรกิจอื่นๆโดยทั่วๆไปนะครับก็เป็นค่าของแบรนดิ้งที่เขาทําได้นะครับดังนั้นเนี่ยโดยภาพรวมแล้วเราควรจะวิเคราะห์อุตสาหกรรมผ่านทางคุณภาพโดยดูจากไฟฟอร์เซอร์สโมเดลเป็นหลักอาจจะมีีกกาาารรโน้ตอาจจาะม แนวคิดต,ต่างๆไว้ว่าธุรกิจนี้เรามองว่ายังไงอุตสาหกรรมนี้เรามองว่ายังไงแล้วลองคอนเฟิร์มความเชื่อซิเช่นไปคุยกับซัพพลายเออร์ไปคุยกับไบเออร์เขาไปคุยกับคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ว่าการแข่งขันมันดุเดือดไหมยังไงบ้างแล้วก็ไปคอนเฟิร์มกับตัวงบการเงินว่างบการเงินมันดีไหมนะครับอย่างที่บอกว่า ตัวนี้พูดถึงความสามารถในการทํากําไรเพียงอย่างเดียวดังนั้นสิ่งที่เราจะวัดลิง์ได้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของงบกําไรขาดทุนเป็นหลักนะครับเรื่องหนี้สินเรื่องงบดุลหรือว่าเรื่องกระแสะเงินสดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยตรงประเด็นเท่าไหร่นะกอย่างอย่างที่เหมือนอย่างที่ผมบอกกับสายการบินไปอ่ะความสามารถในการทํากําไรอาจจะไม่ดีแต่ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดอาจจะดีก็ได้ดังนั้นถ้าจะเอาให้ตรงประเด็นที่สุดเนี่ยต้องไปวิเค,คราะห์ความสามารถในการทํากําไรหรือ profitability นะครับก็ต้องไปดูเรื่องของ gross profit margin ไปดูเรื่องของ o Operating Margin แล้วก็ไปดูเรื่องของ Net Profit Margin อย่าลืมนะครับว่า Five Forces Model เป็นการวิเคราะห์อุตสาหกรรมดังนั้นดูภาพรวมของอุตสาหกรรมเป็นหลักก่อนแล้วค่อยเจาะไปดูทีละ Business อย่าเอา Business ใด Business หนึ่งมาตั้งแล้วก็อ้างอิงเป็นอุตสาหกรรมนั้นเช่อนอย่าเอา CPO หรือว่า7 e l e v e n มาอ้างอิงก,กับธุรกิจค้าปลีก ต้องบอกก่อนว่าอย่าง CPO ก็ถือว่าเป็นธุรกิจ้าปลีกที่ดีเกินจริงถ้าเราไปดูเซเว่นไปดูลาสันไปดู Familymart ในประเทศอื่นเราจะเห็นว่ามันมีการแข่งขันที่ดุเดือดกว่านี้มากเพราะว่าจํานวนสาขามันใกล้เคียงกันไม่เหมือนประเทศไทยที่ CPO ชนะขาดดังนั้นเวลาอ่านงบการเงินอ่านการแข่งขันมันอาจจะดีเกินจริงก็ได้ดังนั้นอย่าให้ภาพ Business ใด Business หนึ่งมิส l e a d i การวิเคราะห์อุตสาหกรรมได้เรื่องนี้สําคัญนะครับเพราะว่าเราชอบเอาอุตสาห ธุรกิจหนึ่งไปเป็นตัวแทนของธุรกิจหนึ่งในบิซ n เนสในอุตสาหกรรมเดียวกันเช่นเราบอกว่าค้าปลีก CPO ก็ดีแปลว่าถ้ามีหุ้นค้าปลีกตัวอื่นเช่น Mac Group ค้าปลีกยีนก็จะดีด้วยเพราะค้าปลีกดี Mac Group ก็ต้องดีพอ Mac Group เป็นเป็นค้าปลีกแต่มันผิดตั้งแต่การตั้งสมมติฐานตั้งแต่ต้นว่า CPO เป็นตัวแทนของคาบปลีกไม่ได้เพราะว่า CPO ก็เป็นแค่สับซิดของคาปลีกหรือเป็นแค่ส่วนหนึ่งของคาปลีกเท่านั้นเองดังนั้นที่ผมพยายามพูดไฟฟอร์เซอร์โมเดลขึ้นมาก่อนการวิเคราะห์บิซนเนสเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้เห็นภาพอุตสาหกรรมโดยรวมก่อนแล้วก็อย่าลำเอียงอย่ายกธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งไปเป็นอุตสาหกรรมนานเพราะว่ามันยกไม่ได้นะครับดังนั้นพยายามจะมองดูภาพรวมเป็นหลักซึ่งการปูภาพรวมแบบทั้งบิ i n เนส ทางอินดัสทรีแบบนี้จะทําให้เราวิเคราะห์ s i n e s s แต่ละตัวได้ละเอียดมากขึ้นเพราะว่าเราจะมีโครงภาพใหญ่แล้วค่อยแตกลงไปย่อยนะครับดังนั้นวันนี้ครบทว่นใจความแล้วก็ยาวมากๆยาวกว่าทุกเทปที่ผ่านมาแล้วก็เคยทำนะครับแต่พยายามจะเก็บประเด็นให้ได้ดีที่สุดแล้วก็ครบที่สุดเพราะวด่ดอยากจะให้จบ Five f o r ซอร์สโมเดลแล้วก็เรื่องตลาดกับการแข่งขันในในเชิงเศรษฐศาสตร์ภายในเทปเดียวไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมา พูดหลายครั้งหรือว่าแบ่งเป็นหลายเทปเดี๋ยวคนฟังจะลำบากด้วยนะครับซึ่งฟังมาถึงจุดนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าผมก็ ให้เวลากับมันกับการทำพอดแคสต์มากเหมือนกันนะครับหมายถึงว่าก็ค่อนข้างที่จะใส่แรงลงไปเยอะนะครับแล้วก็พูดเยอะหมายถึงว่าพยายามจะเก็บประเด็นให้หมดนะครับแล้วก็หวังจะให้คนฟังได้ไดประโยชน์จริงๆดังนั้นถ้าฟังแล้วชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ใน YouTube กดติดตามในช่องพอดแคสต์เพยเยอะที่คุณใช้นะครับหรือว่าคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับเพราะว่า คอมเมนต์ดีๆนะครับก็จะเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดให้คนทำคอนเทนต์เนอะแต่ถ้าฟังไปแล้วชอบแต่ไม่เคยคอมเมนต์เลยผมก็อาจจะไม่รู้ว่ามันมันดีหรือเปล่าที่ที่ทำไปนะครับดังนั้นสิ่งที่ง่ายที่สุดก็อาจจะเป็นการคอมเมนต์ให้กันแล้วก็เป็นการเติมกําลังใจให้กันในการทํางานดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับถ้าทำแล้วชอบก็จะพยายามผลักดันคอนเซปต์ดีๆออกมาอีกซึ่งอย่าง อย่างวันนี้นะครับก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะทําพูดมายาวขนาดนี้หรือว่าจะพูดละเอียดขนาดนี้เพราะว่ามันค่อนข้างจะลึกไปสันหน่อยแต่ก็คิดว่าเฮ้ยยังมีคนฟังกลุ่มหนึ่งที่ชอบอยู่นะครับถึงแม้ว่าแบบยอดฟังมันจะน้อยลงะนะแต่ก็ถ้าชอบก็ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันนะครับจะได้ทําต่อไปแต่ถ้ามันเงียเๆียไปผมก็อันนี้ก็ต้องอาจจะต้องพิจารณาเปลี่ยนลักษณะ คอนเทนต์นะครับเพราะว่าถ้าคนฟังไม่ฟังอ่ะผมก็ไม่รู้จะทําไปทําไมนะครับก็พูดไว้ตอนจบเพราะว่าคนที่ฟังถึงตอนนี้ก็คงจะฟังจริงๆนนอ่ะเนอะก็อย่า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 ลืมให้ฟีดแบ็กกันมานะครับก็จะได้ปรับตัวลักษณะคอนเทนต์ให้เหมาะสมให้ดีที่สุดได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับโอโหเทปนี้เหมือนจะยาวกว่า1ชั่วโมงนะครับใครฟังจนจบก็ก็น่าจะได้อะไรไปบ้างนะครับ ก็พยายามจะพูดให้ง่ายๆเนะเพราะว่าไม่คือพื้นฐานแต่ละคนไม่เท่ากันไว้เดี๋ยวเราเก็บคอนเซปต์ภาพรวมในหมดก็อาจจะมาลงรายละเอียดโดยลึกโดยดีเทลอีกทีหนึ่งนะครับก็ค่อยๆว่ากันไปตามลําดับแล้วกันครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้ แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์